สวัสดีค่ะดิฉันอัญชลีทองคงนะคะจากศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันบันทิกานิลปัตนะคะจากคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันและคุณบันทิกานะคะพร้อมทั้งทีมงาน PSU TV นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะคะที่อาจจะกำลังอยู่ในบรรยากาศในมหาวิทยาลัยนะคะอาจจะเก็บภาพนะคะแล้วก็คงจะเป็นความรู้สึกแห่งความภาคภูมิใจที่ทางทีมงานของเราก็ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะทางคณะกรรมการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดนะคะเราก็ได้เตรียมความพร้อมเช่นกันนะคะที่จะมอบสีสันในการสื่อสารทุกบรรยากาศให้กับท่านผู้ชมนะคะที่อาจจะกำลังรับชมอยู่ในพื้นที่ใดก็แล้วแต่นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะการรวมพลังของทางทีมงาน PSU TV นะคะเราก็ระดมกันมาจากทุกวิทยาเขตนะคะ1ปีเราจะมาพร้อมหน้ากัน1ครั้งนะคะแล้วก็เราจะทำการปฏิบัติการถ่ายทอดนะคะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะโดยในปีนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2554ค่ะค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถที่จะรับชมนะคะทุกบรรยากาศนะคะของรายการโทรทัศน์วงจรปิดของเรานะคะที่เราจะส่งสัญญาณผ่านระบบวงจรปิดนะคะมายังห้องแล้วก็สถานที่ต่างๆที่ท่านกำลังอยู่นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณหน้าศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะหรืออาจจะบริเวณลานชั้นหนึ่งอาคารใหม่ของคณะแพทยศาสตร์นะคะอาคารแพทยศาสตร์ศึกษาคณะแพทยศาสตร์หรือจะเป็นลานชั้นหนึ่งอาคารใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์นะคะคณะทันตแพทยศาสตร์คณะนิติศาสตร์นะคะหรือทางฝั่งคณะศิลปศาสตร์นะคะเราก็จะมีจุดรับชมการถ่ายทอดเช่นกันนะคะรวมทั้งคณะเศรษฐศาสตร์ลานตึกกิจกรรมนักศึกษานะคะใกล้กับโรงช้างนะคะโรงช้างหลายท่านอาจจะเอ๊ะคืออะไรโรงเลี้ยงช้างหรือเปล่าเปล่านะคะแต่เป็นจุดจำหน่ายอาหารของนักศึกษาของเรานะคะหรือจะเป็นที่บริเวณหอพักนักศึกษาก็จะเป็นจุดที่ท่านรับชมรายการของเราได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่นะคะที่เราจะเตรียมพร้อมที่จะให้ทุกท่านได้รับชมบรรยากาศจากการถ่ายทอดค่ะค่ะสำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะมารับชมรายการของเราผ่านทางโทรทัศน์วงจรปิดนะคะเราก็ยังมีบริการให้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.psu.ac.th นะคะ www.psu.ac.th ซึ่งจะมีการถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์นอกจากนั้นนะคะจะมีการถ่ายทอดผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่คลื่น FM 88 MHz ด้วยค่ะคณะทำงาน PSU TV นะคะคือฝ่ายบันทึกภาพและถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดโดยมีอาจารย์เทิดทูลดำรงฤทธานาถจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดค่ะในส่วนของบรรยากาศรายการออกอากาศนะคะจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองศาสตราจารย์ดร.วิชัยนภาพงษ์และอาจารย์มนตรีดวงจิโนจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอรายการนะคะโดยแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยก็คงจะต้องเป็นบรรยากาศของก้าวแรกที่ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาสู่บริเวณมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศของบัณฑิตนะคะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีดอกไม้ที่สวยสดงดงามเพราะช่วงแรกค่ะตรงนี้เลยนะคะที่จะเป็นการนำเสนอบรรยากาศช่วงก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับท่านผู้ชมได้ใกล้ชิดกับทุกบรรยากาศทุกความรู้สึกในบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะเราจะถ่ายทอดกันจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ14นาฬิกานะคะและสำหรับในช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะบรรยากาศภายในห้องประชุมใหญ่อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะโดยจะเริ่มในเวลาประมาณ14นาฬิกานะคะจนเสร็จสิ้นพิธีนะคะแล้วก็บัณฑิตก็จะส่งเสด็จ
ดนะคะค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้เนี่ยบรรยากาศนะคะเมื่อเช้าดิฉันเองก็ขับรถเข้าไปในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยก็รู้สึกว่าแอบนะคะแต่รู้สึกชื่นชมหันไปเห็นคุณพ่อคุณแม่ญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนๆเนี่ยมีรอยยิ้มที่พร้อมจะแสดงความยินดีนะคะอาจจะบอกว่าหายเหนื่อยส่งลูกมาเรียนที่สงขลานครินทร์เนี่ยรู้สึกภูมิใจที่สุดวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะย้ำนิดนึงนะคะถ้าหากว่าทุกท่านไม่สะดวกที่จะนั่งชมอยู่ในจุดที่ดิฉันเรียนนะคะหรืออาจจะไม่สะดวกที่จะรับฟังทางเครื่องวิทยุเอาละค่ะเราส่งสัญญาณไปเรียกว่าทั่วโลกเลยนะคะต้องบอกอย่างนั้นทีเดียวนะคะโดยผ่านเว็บไซต์นะคะ www.psu.ac.th ด้วยหรือจะสะดวกที่ www.psutv.org นะคะเพราะนั้นอยู่ตรงไหนเราจะเจอกันได้กับทีมงาน PSU TV ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ดิฉันอยากจะให้คุณไปสัมผัสบรรยากาศกันแล้วนะคะกับทีมงานที่ลงไปพักสนามกับช่วงของสื่อสายใยเพื่อสานใจชาวมาช่วงนี้เลยค่ะสันติประเสริฐนะคะมาจากคณะเภสัชศาสตร์ค่ะหลักสูตร5ปีค่ะค่ะก่อนอื่นค่ะหนูขอถามพี่ก่อนว่าพี่รู้สึกยังไงบ้างกับการที่พี่ได้รับปริญญาเรียนนี้ก่อนจะเรียนจบมาได้เหนื่อยมากค่ะน้องรู้สึกว่าดีใจมากก่อนจะจบมาได้5ปีค่ะสุดท้ายนี้คืออยากให้พี่ฝากอะไรถึงน้องๆที่เรียนอยู่คณะเภสัชศาสตร์ที่พี่เรียนจบมาก็คือน้องๆให้ตั้งใจเรียนนะคะก็พอจบแล้วจะรู้สึกว่าเราจุ่มแล้วที่ได้เรียนคณะนี้สวัสดีครับผมนายประสงค์พงษ์คงคาไลนะครับผมเรียนสาขาวิชาเอกเคมีอุตสาหกรรมครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับผมผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้เรียนจบ4ปีก็ยากครับตอนแรกคิดว่าจะไม่ไหวแล้วแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ครับยังไงมันจะมาวันนี้รู้สึกยังไงมันถึงลูกสาวของหมายได้ยินจบดีใจมากๆเลยภูมิใจค่ะก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ว่าได้เป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตของมอนะคะเพราะว่าพี่จบการศึกษาปริญญาตรีที่มอเหมือนกันนะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากรู้สึกว่ากว่าจะได้ปริญญาไปนี้มายากลำบากมากค่ะภูมิใจมากๆค่ะแล้วทางคุณแม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการถึงลูกบ้างใช่นะคะที่ว่าลูกได้สำเร็จในวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะครับของพี่ๆนะครับแล้วก็อยากทราบว่าวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างครับก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นบัณฑิตที่จบแล้วก็เช่นเดียวกันความรู้สึกก็คงจะไม่ต่างกันแต่ว่าก็จะมีดีใจทั้งภูมิใจแล้วก็ว่าเป็นความยังไงอ่ะครอบครัวเขาก็หลังไว้กับเราอ่ะเนาะวันนี้ก็ถือว่าดีใจมากTV ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตรวมทั้งผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่วันนี้ได้มาร่วมแสดงความดีใจถือเป็นความสำเร็จของบัณฑิตทุกคนในวันนี้ค่ะและลำดับต่อไปนะคะถือเป็นโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่ของเจ้าบ้านขอต้อนรับทุกท่านโดยการกล่าวต้อนรับของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองศาสตราจารย์ดร.ชูศักดิ์ลิ้มสกุลพร้อมทั้งความรู้สึกจากใจถึงบัณฑิตผู้ซึ่งเป็นผลผลิตด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ชาวสงขลานครินทร์รู้สึกภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะที่ทุกท่านได้เข้ารับราชทานปริญญาบัตรในวันนี้พร้อมออกไปรับใช้และสร้างความเจริญแก่ประเทศชาติและสังคมอันเป็นที่รักของเราทุกคนต่อไปลำดับต่อไปขอเชิญรับชมวิทยาจากท่านอธิการบดีได้เลยค่ะในนามของคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและบัณฑิตทุกท่าน
ที่ได้สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้เมื่อบัณฑิตทุกคนสำเร็จการศึกษาก็จะเข้าสู่ชีวิตการทำงานจึงขอให้บัณฑิตทุกท่านมีความตั้งใจในการทำงานและศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบให้มีความก้าวหน้าและเมื่อมีโอกาสก็อยากให้บัณฑิตทุกคนได้นำบัณฑิตทานประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งไปทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติของเราต่อไปและในโอกาสนี้ขออำนาจพระบารมีของพระราชบิดาช่วยดลบันดาลให้บัณฑิตทุกคนมีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการThank you.
้องขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะที่ท่านได้กรุณานะคะกราบต้อนรับแล้วก็ทำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ปกครองนะคะได้รู้จักนะคะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยได้ทำอะไรไปบ้างนะคะแล้วก็กิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดำเนินการอย่างไรและปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตเราจะเคลื่อนกันอย่างไรนะคะค่ะที่สำคัญนะคะสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำเสนอก็เป็นการดำเนินมาเป็นเวลากว่า40ปีนะคะแน่นอนทีเดียวนะคะวันนี้ความสำเร็จของบัณฑิตนะคะที่เกิดจากความตั้งใจความมุ่งมั่นในการศึกษาและเรียนนะคะก็ยังรู้สึกนะคะรวมทั้งการแสดงความยินดีแล้วก็จะถือโอกาสที่จะนำทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมคณะแต่ละคณะโดยท่านคณบดีนะคะจะได้เห็นบรรยากาศห้องเรียนที่ลูกหลานของท่านได้มาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะพร้อมทั้งจะนำเสนอความก้าวหน้าของคณะให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะดิฉันก็อยากจะเรียนให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยเราก็มีทั้งหลักสูตรปริญญาเอกปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดิฉันอยากจะนำทุกท่านนะคะได้ไปรู้จักกับท่านคณบดีของทางบัณฑิตวิทยาลัยนะคะแล้วก็รับชมความก้าวหน้าของทางบัณฑิตวิทยาลัยในช่วงนี้เลยค่ะภาคภูมิใจของบัณฑิตและของมหาวิทยาลัยเป็นวันที่พ่อแม่ผู้ปกครองบรรดาญาติมิตรตลอดจนคณาจารย์รู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของพวกเราเป็นวันที่พวกเราได้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนนะครับได้รับรู้ว่าเราทั้งหลายเนี่ยได้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆนะครับได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิตดังที่ได้หวังเอาไว้นะครับในนามของคณาจารย์บุคลากรของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของบัณฑิตทุกท่านแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงศึกษาเล่าเรียนนะครับแล้วก็พัฒนาตนเองยิ่งยิ่งขึ้นไป
อบหมายบทบาทและพันธกิจหลัก3ประการบัณฑิตของคณะวิทยาการสื่อสารเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในศาสตร์แห่งวิทยาการสื่อสารใน3สาขาวิชาหลักคือบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์สามารถบูรณาการความรู้บนพื้นฐานความเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อทำหน้าที่สื่อของสังคมบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานขององค์กรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์ในการออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกแอนิเมชันและสื่อดิจิตอลที่มีพลังในการสื่อสารต่อสาธารณะนอกจากนี้คณะวิทยาการสื่อสารและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์นิเทศซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาและใช้ระบบการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์อย่างแพร่หลายในชุมชนและสังคมไทยและนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางวิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสารเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญผลที่เกิดจากการวิจัยคือองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมโดยดำเนินโครงการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์เพื่อสันติภาพได้นำเสนอรูปแบบการจัดกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หนุนเสริมด้วยการศึกษาระบบการสื่อสารมวลชนอื่นๆที่สะท้อนให้เห็นสถานภาพและบทบาทของสื่อในพื้นที่การเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารของสื่อบุคคลเพื่อความสมานฉันท์รวมทั้งการสื่อสารภายในครอบครัวการสำรวจและเสริมสร้างศักยภาพของสื่อท้องถิ่นการสร้างระบบการสื่อสารสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมกันจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนการบริการวิชาการเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักของคณะวิทยาการสื่อสารเพื่อมุ่งพัฒนาทุกองค์ประกอบของการสื่อสารโดยเริ่มต้นที่การพัฒนาศักยภาพของผู้ส่งสารพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบข่าวสารพัฒนาศักยภาพช่องทางการสื่อสารและจบลงที่การพัฒนาศักยภาพผู้รับสารเป็นประการสุดท้ายบนเส้นทางที่ก้าวผ่านคณะวิทยาการสื่อสารเติบโตตามลำดับเวลาและประสบการณ์ผ่านอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้เรียนรู้ถึงความคาดหวังของสังคมต่อบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาบุคลากรของคณะวิทยาการสื่อสารจึงมุ่งสร้างบัณฑิตผลิตผลงานวิจัยใช้วิทยาการสื่อสารบริการชุมชนด้วยความสำนึกของการดำรงตนอย่างมีคุณค่าโดยยึดพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนกเป็นปณิธานในการดำเนินงานคือขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์สวัสดีครับในนามของคณะศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิเชียรปัตตานีขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของบัณฑิตทุกท่านและขอแสดงความยินดีกับผู้ครองของบัณฑิตทุกท่านด้วยตลอดเวลาของการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาสงขลานครินทร์วิเชียรปัตตานีนักศึกษาที่เป็นบุตรหลานของท่านเป็นเด็กดีตั้งใจและมีความมุ่งมั่นในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาในวันนี้ตามที่ผู้ครองคาดหวังตลอดเวลาของการเป็นนักศึกษาพวกเราชั้นศึกษาศาสตร์ดูแลและอบรมนักศึกษาของเราเพื่อให้เขาเป็นคนดีของสังคมและยึดถือประโยชน์ของเพื่อนเป็นกิจที่หนึ่งดังนั้นเราเชื่อมั่นว่าเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วและประกอบอาชีพต่อไปนักศึกษาก็จะยึดถือสิ่งเหล่านี้เป็นวิธานที่จะเป็นต้นแบบของการดำเนินชีวิตของเขาที่จะเป็นคนดีของสังคมเป็นคุณครูที่ดีของลูกศิษย์และทำประโยชน์ให้กับสังคมบ้านเกิดของแต่ละคนขอให้ทุกคนประ
ประสบความสำเร็จในชีวิตมีความสุขในการทำงานและไม่มีเวลามีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมเยือนศึกษาศาสตร์ของเรามาที่ทิศฐานมาที่รูสมิแลบ้านของเรารูสมิแลและสามิโลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะทรัพยากรธรรมชาติคณะพยาบาลศาสตร์นะคะบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทเลยค่ะเริ่มที่คณะศึกษาศาสตร์นะคะปริญญาโทคณะอิสลามศึกษาคณะศิลปศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์นะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะทรัพยากรธรรมชาติคณะพยาบาลศาสตร์นะคะแล้วก็ตามด้วยปริญญาตรีนะคะปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์อันนี้สังเกตเลยค่ะนักศึกษาบัณฑิตจะสวมคุยสีดำนะคะแล้วก็ปริญญาตรีคณะวิทยาการสื่อสารนะคะจะสวมคุยสีน้ำเงินนะคะช่วงที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีจำนวนบัณฑิตนะคะรวมทั้งสิ้น368คนค่ะในส่วนช่วงที่2นะคะจะเป็นบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมดเช่นกันค่ะประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์ครูศรีแสดคณะเภสัชศาสตร์ครูศรีเขียวมะกอกคณะพยาบาลศาสตร์ครูศรีส้มวิทยาลัยอิสลามศึกษาครูศรีเทาค่ะช่วงที่2นะคะจะมีบัณฑิตรวมทั้งสิ้น970คนสำหรับช่วงที่3นะคะเป็นบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมดค่ะประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครูศรีแดงเลือดนกนะคะคณะการแพทย์แผนไทยครูสีเหลืองเตือนแสงบุญนาคคณะทรัพยากรธรรมชาติครูสีเขียวก้ามมะลิคณะเทคนิคการแพทย์ครูสีเหลืองทองเลือดหมูค่ะช่วงนี้นะคะรวมบัณฑิตทั้งสิ้น 1,939 คนและรวมบัณฑิตในวันที่3ทั้งหมดจำนวน 3,277 คนค่ะรวมเป็นจำนวนบัณฑิตทั้ง3วันนะคะเป็นจำนวนทั้งหมด 7,773 คนค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมคะนอกจากเรามาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแล้วนะคะเราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ากำลังสำคัญที่ทำให้เกิดบัณฑิตคุณภาพนี่ก็คือกลุ่มคณาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นทุกปีนะคะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะทางสภามหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะมีการนะคะเอามอบนะคะรางวัลมอบรางวัลไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ตัวอย่างนะคะที่ทุกท่านคงจะได้รับชมกันไปเมื่อสองวันสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมีอาจารย์ตัวอย่างนะคะในช่วงแรกนะคะดิฉันอยากจะขอให้ทุกท่านนะคะได้รับชมนะคะการให้สัมภาษณ์นะคะของรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งนภาศรีชนะนะคะจากคณะเภสัชศาสตร์นะคะซึ่งท่านอาจารย์ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมนะคะการให้สัมภาษณ์ของท่านอาจารย์เลยค่ะWe'll be right back.
าทีที่โลกใบนี้หมุนไปศิลปะวิทยาการและความเจริญก้าวหน้าในศาสตร์แขนงต่างๆก็หมุนตามการสื่อสารย่อโลกทั้งใบไว้ในมือสิ่งอำนวยความสะดวกนำพาความสบายมาให้ผู้คนความรู้ทางการแพทย์และวิชากรรมส่งเสริมให้มนุษย์มีสุขภาพยืนยาวขึ้นทั้งหมดนี้ล้วนมีงานวิจัยซึ่งเป็นการนำความรู้เดิมไปพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นฐานสนับสนุนรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งนภาศรีชนะอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร์อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีพุทธศักราช2555คือหนึ่งในบุคคลผู้ทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อแวดวงเภสัชกรรมอยากจะหาคำตอบเพิ่มมากขึ้นอีกโดยที่ไม่ได้อยู่ต่อรับสิ่งที่คนพบแค่สิ่งนั้นมันจะต้องหาหลักฐานในมือเราก็มาหาอธิบายให้ได้ว่าสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่จะให้ความรู้อะไรต่อนักวิจัยคนอื่นหรือว่าที่จะไปเป็นประโยชน์ต่อในสังคมหรือว่าต่อสาธารณชนเมื่อนำสิ่งที่เราค้นพบนั้นไปใช้ประโยชน์เราไม่ได้วางเป้าหมายก่อนว่าเราจะต้องสำเร็จแต่มันมาจากการที่เราเริ่มต้นที่เราอยากจะค้นหาแล้วก็ให้พลังที่มันขับเคลื่อนไปที่มันไปสู่ความสำเร็จกว่า20ปีของการศึกษาค้นคว้างานด้านเคมีเภสัชงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งนภาโดดเด่นในเรื่องการออกแบบและเตรียมวัสดุด้วยเทคนิคการทำรอยประทับโมเลกุลนำไปสู่การพัฒนาระบบเลือกหนังสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางการทำวิจัยที่อย่างจริงจังก็เริ่มต้นที่เป็นหลักแล้วเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในการเป็นระบบนำสัญญาเนี่ยถือว่าเป็นที่แรกนะคะในประเทศไทยขณะเดียวกันยังคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถแยกและวิเคราะห์สารอันตรายที่ตกค้างและโปรตีนก่อแท้สิทธิบัตรนั้นที่จะเป็นส่วนของเซ็นเซอร์นะคะที่สร้างให้มีความจดจำนะที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคนิคการคุณภาพยางนะคะซึ่งใช้ในการตรวจวัดสารเคมีนะคะซึ่งเป็นสารกรดเลนที่อยู่ในน้ำงานวิจัยอันเป็นประโยชน์คือสิ่งที่ปรากฏชัดอยู่เบื้องหน้าแต่เบื้องหลังด้วยความเอาใจใส่และแสวงหาความร่วมมือข้ามสถาบันความสำเร็จในงานของรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งนภาจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงห้องทดลองผลที่ได้ก็มากกว่างานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ก็เริ่มขยายเครือข่ายในการที่จะไปร่วมมือกับนักวิจัยในต่างประเทศมีการส่งนักศึกษาไปทำวิจัยในต่างประเทศด้วยจะแนะนำนักศึกษาเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้มีโอกาสที่จะได้พบปะหรือสนทนาแบบนักวิจัยด้วยกันแล้วก็เปิดกว้างนะเปิดกว้างในเรื่องของความคิดนะที่มาต่อยอดกับความคิดที่เราที่เราได้ศึกษาในรูปแบบจากการแล้วก็จากการเขียนในงานเขียนงานของเราเองแล้วก็รวมทั้งที่จะWhen talking to her about my ideas and my style of working, she is very cooperative, she is very friendly, and she is ready to share her ideas and accept my ideas.มันจะต้องไม่เพิกเฉยหรือว่าละทิ้งกับปัญหามันก็จะต้องแก้ไขหรือว่าพยายามคิดค้นที่จะหาคำตอบว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาและอะไรเป็นต้นเหตุของปัญหานั้นนะคะเพื่อจะหาคำตอบIt is more important that we can proceed more, much more better in our field with her ideas and she is very cooperative and she support me very much in this workมันต้องเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคหรือว่าวิธีการที่จะบอกกล่าวเพราะการบอกไปทั้งแก้บางทีไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรที่จะนำไปสู่การต่อยอดและแม้จะมีภารกิจมากมายเพียงใดก็ตามอาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยประจำปี2555ก็ยังถึงมุ่งมั่นหาทุกความรู้รวมทั้งสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่องานวิจัยแก่ผู้เป็นศิษย์อยู่เสมอนะบางครั้งเนี่ยมีภารกิจที่มากหรือว่ามีหลายเรื่องที่มาซ้อนกันก็ยังต้องแบ่งเวลาให้กับงานวิจัยให้ได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ย
มันก็จะเป็นตัวชี้นำอันหนึ่งว่าเราไม่ได้ท้อถอยต่อปัญหาอุปสรรคในเรื่องของเวลาถึงในพลังตรงนี้ว่าจะขับเคลื่อนแล้วก็ยังอยากจะทำงานเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปแต่ว่าสิ่งตรงนี้มันก็จะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็มันก็จะมีกำลังใจที่อยากที่จะทำงานต่อไปได้จากสิ่งที่ได้รับนะคะและนี่คือสิ่งที่ทำให้รองศาสตราจารย์ดร.รุ่งนภาศรีชนะเป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยกย่องให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยได้อย่างเต็มภาคภูมิสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิพัฒน์ชูโตนะครับวันนี้รับหน้าที่ในช่วงพิเศษครับนั่นคือช่วงสัมภาษณ์อาจารย์ตัวอย่างนะครับหรือว่ากิตติศักดิ์ของเรานั่นเองนะครับจริงๆแล้วในทุกปีนะครับสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับก็จะมีการมอบโล่เกียรติยศนะครับให้กับอาจารย์ตัวอย่างนะครับซึ่งท่านผู้ชมถ้าหากว่าติดตามมาทั้ง2วันที่ผ่านมานะครับก็คงจะได้รับการจุดประกายนะครับได้รับแรงบันดาลใจดีๆนะครับจากอาจารย์ตัวอย่างนะครับแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็คงจะได้รับชมวีดิทัศน์นะครับในส่วนของอาจารย์ตัวอย่างแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ของเราไปแล้วนะครับแต่ผมจะนำท่านผู้ชมนะครับมาพบกับตัวจริงๆนะครับของอาจารย์ตัวอย่างเลยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมแล้วก็บัณฑิตนะครับได้ร่วมชื่นชมไปกับเราด้วยนะครับวันนี้สำหรับท่านแรกนั้นจะเป็นใครนั้นขอนำไปพบกับท่านเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอยากจะให้อาจารย์แนะนำตัวให้ท่านผู้ชมรู้จักหน่อยครับค่ะรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งนภาศรีชนะนะคะจากภาควิชาเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร์ครับก็เรียกได้ว่าอาจารย์ได้มีผลงานวิจัยมากมายทีเดียวนะครับอาจารย์มีแนวคิดความเป็นมาอย่างไรถึงได้จุดประกายในเรื่องของงานวิจัยของอาจารย์ครับหลังจากที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกนะคะก็เกิดมีความสนใจนะคะในงานทางด้านการพิมพ์ประทับรอยโมเลกุลนะคะซึ่งเป็นงานในระดับโมเลกุลาร์นะคะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่อาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะความสนใจอันนี้เนี่ยก็เลยนำมาซึ่งการจุดประกายที่อยากจะทำให้อยากจะรู้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นอันนี้มีประโยชน์อย่างไรที่จะนำมาพัฒนานะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านทางเภสัชศาสตร์นะคะแล้วก็ทางด้านการแพทย์นะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เลยมาจากการที่จะคิดค้นนะคะเพื่อหาคำตอบจากสิ่งที่เราเรียกว่ารู้น้อยนะคะหรือแทบจะไม่รู้เลยนะคะในสิ่งนี้ที่เรียกว่าเป็นสิ่งใหม่จากประสบการณ์นะคะที่สั่งสมมายาวนานกว่า15ปีนะคะที่ได้ทุ่มเทกับงานทางด้านการพิมพ์บรรทับรอยโมเลกุลนะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้ทางด้านการนำส่งยาที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศว่างานทางด้านการพิมพ์บรรทับรอยโมเลกุลและการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการนำส่งยาเนี่ยค่ะมีจุดเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้ค่ะครับก็เรียกได้ว่าอาจารย์ได้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับหากว่าเรามีปัญหาในบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับประเทศชาติหรือว่าเป็นประโยชน์กับสังคมมนุษย์แล้วก็ไม่สมควรที่จะท้อถอยนะครับก็สมควรที่จะลุยกับปัญหานั้นเลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นผลงานเด่นๆนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้านะครับจะได้ว่ารองศาสตราจารย์ดร.รุ่งนภาศรีชนะนะครับได้มีการประสานงานร่วมมือกับทางต่างประเทศเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับดังนั้นจะเรียนถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีแนวทางอย่างไรหรือว่ามีแนวความคิดอย่างไรครับในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศครับอาจารย์ค่ะมีความร่วมมือกับต่างประเทศและเริ่มเลยนะคะก็จะมาจากความร่วมมือจาก
สมัยตั้งแต่เรียนในระดับปริญญาเอกนะคะก็ทำให้ได้รู้จักกับอาจารย์ชาวต่างประเทศนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ขยายผลเมื่อมีเริ่มมีผลงานผลิตขึ้นมาแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะในเข้าร่วมการประชุมนะคะสัมมนาก็ได้พบปะนักวิจัยและก็นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกนะคะก็มีโอกาสได้พบกับอาจารย์ชาวต่างประเทศนะคะตั้งแต่ประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศในออสเตรียนะคะแล้วก็พยายามสมัครที่จะหาทุนนะคะเพื่อสนับสนุนการวิจัยนะคะแล้วก็เพื่อเชื่อมโยงนะคะทุนวิจัยซึ่งในทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองเนี่ยก็มีทุนความร่วมมือกับต่างประเทศนะคะก็ขยายผลที่จะเสริมกับทุนสนับสนุนของบัณฑิตศึกษานะคะความเชื่อมโยงระหว่างต่างประเทศเนี่ยค่ะเกิดขึ้นมาจากความสัมพันธ์นะคะในการที่จะช่วยสอนในระดับบัณฑิตศึกษานะคะแล้วก็การทำงานนะคะด้วยความมานะภาคเพียรนะคะของบัณฑิตของเราเองนะคะแล้วก็ความเอาใจใส่นะคะความเอาใจใส่ที่มีต่องานวิทยาศาสตร์นะคะดังนั้นเนี่ยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ความประสบการณ์นะคะที่ได้รับจากความร่วมมือจากต่างประเทศก็จะมีส่วนเสริมนะคะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการทำงานในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะในระดับปริญญาเอกซึ่งต้องการวิทยาการแล้วก็ความรู้ในระดับสูงนะคะซึ่งตรงส่วนนี้ก็นำมาสู่การขยายผลแล้วก็พัฒนางานวิจัยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นรวมทั้งได้สนับสนุนทางด้านการศึกษาของระดับบัณฑิตศึกษาด้วยครับหลังจากที่ทำงานมาเยอะแยะแล้วเชื่อว่านักวิจัยหรือว่าคนทำงานหลายๆคนก็อยากที่จะให้เป็นประวัติศาสตร์เพื่อคนอื่นได้ศึกษาต่อไปการตีพิมพ์ในต่างประเทศนี่มีความยากแล้วก็อาจารย์จะให้กำลังใจกับคนที่กำลังตีพิมพ์นะฮะเสนอผลงานยังไงบ้างครับอาจารย์ครับค่ะการตีพิมพ์นะคะในวารสารต่างประเทศเนี่ยค่ะเป็นเรียกว่าเป็นความต้องอาศัยนะคะความเอาใจใส่นะคะความเอาใจใส่ความติดตามนะครับติดตามที่จะที่อยากจะเห็นงานให้ออกมาสำเร็จนะคะแล้วก็ออกมาเผยแพร่ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่หรือว่ารุ่นที่ทำงานคล้ายคลึงกับเรานะคะหรือนักวิจัยทางด้านสาขาอื่นที่สามารถที่จะประยุกต์หรือว่านำผลงานของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ตรงนี้ค่ะความที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะก็จะนำมาสู่ความตั้งใจที่เราอยากจะเผยแพร่ผลงานของเราออกไปแน่นอนการตีพิมพ์เนี่ยถึงมันจะยากลำบากนะคะถึงจะถูกรีเจ็คหลายครั้งแต่ความเพียรพยายามนะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนางานแต่อย่าท้อแท้นะคะเพราะว่าถ้าเราท้อแท้แล้วเราก็เลิกล้มเลิกไปเลยโดยที่เราไม่พยายามที่จะมาพัฒนาหรือว่าแก้ไขบางครั้งเราอาจจะต้องทำแลบเพิ่มหรือว่าเราอาจจะต้องคิดค้นวิจัยเพิ่มเพื่อขยายผลงานมันก็จะมีจุดเด่นแล้วก็ขยายผลมากขึ้นส่วนการพัฒนาเรื่องการเขียนแน่นอนจะต้องฝึกฝนนะคะเริ่มแรกก็จะยังไม่ดีโดยที่ไม่ดีเลยสักทีเดียวแต่การพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะดีขึ้นตามลำดับนะคะเรายังมีความเชื่ออยู่อย่างนึงนะคะผลงานที่ดีขึ้นมาในวันนี้มาจากประสบการณ์และความมานะพยายามที่จะพัฒนางานจากที่ผ่านมาในอดีตนะคะอย่างที่ได้พิสูจน์แล้วอย่างน้อย15ปีนะคะจากการที่อยากจะคิดค้นนะคะอยากจะหาคำตอบในสิ่งที่ตัวเองสงสัยนะคะแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการเขียนในเรื่องของการที่จะให้งานออกมาดีแล้วก็เผยแพร่ได้อย่างประสบความสำเร็จนั้นก็เป็นเรื่องของความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นยาวนานนะคะไม่ใช่ เกิดขึ้นได้เพียงในเวลาสั้นครับผมครับอาจารย์รุ่งภาก็ได้บอกให้กับบัณฑิตแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่แท้จริงนะครับถ้าว่าไปแล้วเราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะครับนั่นก็คือเราพยายามที่จะแก้ปัญหาแล้วก็มองปัญหานั้นว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงให้เกิดสิ่งที่ดีๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท้ายสุดก็จะประสบความสำเร็จและอีกประการหนึ่งที่อาจารย์ได้ให้คำแนะนำก็คือว่าความสำเร็จในวันนี้นะครับแน่นอนที่สุดย่อมได้รับการสั่งสมนะครับมาจากประสบการณ์อันยาวนานนะครับแล้วก็จากการที่อาจารย์ได้อยู่ในโลกแห่งงานวิจัยนะครับอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอยากจะให้อาจารย์ให้คำแนะนำกับ
นักวิจัยซึ่งอาจจะกล้าๆกลัวๆในขณะนี้นะครับว่างานวิจัยนั้นมีข้อดีข้อเสียมีข้อได้เปรียบมีปัญหาอุปสรรคที่อาจารย์ประสบมาอย่างไรบ้างครับค่ะอุปสรรคเป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับนักวิจัยที่ทำงานนะคะแต่การที่เรามีความตั้งใจนะแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำนะคะอุปสรรคตรงนั้นเนี่ยมันก็จะหายไปได้เองนะคะเหมือนกับอุโมงค์ที่มันมืดสนิทนะคะมีทางตันนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าไปดูเราก็จะไม่เห็นหรอกค่ะว่ามันมีทางออกอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้นนะคะแต่การเริ่มต้นอันนั้นจะต้องการขับเคลื่อนนะคะถ้าเรายืนเฉยไม่ได้หมายความว่าเราจะได้อะไรนะคะหรือเราอาจจะเดินไม่พ้นนะคะทางตันอันนั้นแต่เราต้องเดินเข้าไปเพื่อเราจะได้รู้คำตอบนะคะแล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคตรงนั้นได้นะคะก็เรียกได้ว่าอาจารย์ได้แนะนำแล้วนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่กับที่นะครับก็นั่นก็หมายถึงอาจจะเราอาจจะไม่เจอทางออกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะผลักดันหนุนใจทุกๆคนนะครับที่กำลังทำงานวิจัยแก้ปัญหาอยู่ในขณะนี้พยายามนะครับและสักวันหนึ่งก็จะเป็นวันของเรานั่นคือประสบความสำเร็จนะครับในโอกาสนี้นะครับอยากจะกับเรียนรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งนภาศรีชนะนะครับได้ให้เกียรติกับพีซูทีวีแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับร่วมอวยพรให้กับบัณฑิตในปีนี้ด้วยครับขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะคะที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้บัณฑิตได้ออกไปรับใช้สังคมนะคะแล้วก็ช่วยเหลือประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับค่ะขออวยพรให้มีความสุขค่ะครับวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเต็มอิ่มเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาอันสั้นแต่แรงบันดาลใจแล้วก็สิ่งดีๆคำพรจากอาจารย์ก็นับได้ว่าเป็นสิริมงคลกับทุกๆคนท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับดังนั้นทางพีเอสยูทีวีก็ขออนุญาตกราบขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขออวยพรให้อาจารย์ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปด้วยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนั่นคือรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งนภาศรีชนะนะครับอาจารย์ตัวอย่างด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับซึ่งได้รับโล่เกียรติยศประจำปีนี้นะครับเรายังมีอาจารย์ตัวอย่างอีกหลายๆท่านด้วยกันนะครับยังมีคือภารกิจของมหาวิทยาลัยนะครับนอกเหนือจากการเรียนการสอนแล้วมีวิจัยแล้วมีทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วอีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนั่นคือด้านบริการวิชาการนะครับซึ่งท่านผู้ชมคงจะรับทราบดีนะครับว่าทางจังหวัดภาคใต้ของเราเนี่ยกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สำคัญยิ่งก็คือในเรื่องของการประมงนะครับและในวันนี้นะครับเรามีอาจารย์ตัวอย่างนะครับทางด้านการประมงแล้วก็ท่านก็ได้บริการงานของท่านไปสู่สังคมได้อย่างดียิ่งเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้ท่านอาจารย์ก็มานั่งอยู่ใกล้ๆกับผมแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับก็อยากที่จะแนะนำประวัติของท่านตัวนี้พร้อมแล้วใช่ไหมฮะพร้อมนะครับเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็ขออนุญาตสวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเอาละครับเรียกได้ว่าโฆษณาอาจารย์ไปเยอะเลยอยากจะให้อาจารย์แนะนำตัวเองสักนิดนึงครับให้ท่านผู้ชมได้รู้จักครับผมครับสวัสดีครับผมสุกรีฮันยีสามแอครับจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับครับเอาละครับอาจารย์ครับสำหรับอาจารย์เนี่ยงานบริการวิชาการซึ่งส่วนใหญ่เป็นทางด้านงานประมงใช่ไหมครับอาจารย์ส่วนหนึ่งฮะส่วนหนึ่งเหรอฮะครับแล้วถ้างั้นอาจารย์ลองบอกภาพรวมที่อาจารย์ได้ทำให้เรารับทราบสักนิดหนึ่งได้ครับอาจารย์ครับคืองานเป็นการวิชาการนี่ในส่วนตัวผมทำในลักษณะของการเป็นงานอดิเรกเพราะว่างานหลักก็คืองานสอนงานวิจัยงานบริหารคณะเนี่ยก็เป็นงานหลักทีนี้เมื่อมีเวลาเหลือมีกำลังเหลือมีเพื่อนมีอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยผันตัวเองไปทำงานด้านบริการวิชาการซึ่งงานที่ทำเนี่ยคนจะรู้จักในหลายๆลักษณะบางท่านเข้ามาหาผมเลยถามว่าเอ๊ะอาจารย์สอนพละเลยครับเพราะว่าจะเห็นหน้าในวงการกีฬาในฐานะที่ทำงานที่สมาคมกีฬาอุปนายกสมาคมกีฬาของจังหวัดปัตตานีแล้วก็มีส่วนร่วมในการสร้างทีมวันนี้ก็คือทีมปัตตานี FC ขออนุญาตที่จะนำเรียนให้ทราบนี้เมื่อวันหนึ่งผมไปลงเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปในวงการต่างๆเนี่ยเข้าไปทำงานทางด้านการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินในพื้นที่เนี่ยก็จะถูกถามว่าไอ้ผมสอนทางด้านอนุรักษ์นะครับแล้วก็บอกว่าไม่ใช่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำงานในหมู่บ้านในลักษณะของการพัฒนาองค์รวมกระบวนการงานพัฒนาทุกด้านในหมู่บ้านเนี่ยโดยเฉพาะใหม่ๆผมอาจจะไม่ได้ทำที่ชุมชนประมงอย่างเดียวก็จะมีชุมชนเชิงเขาบ้างชุมชนเมืองบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยก็จบที่ชุมชนประมงคนก็จะมองว่าอาจารย์สอน
ทางด้านพัฒนาสังคมนะครับเพราะว่าไม่ใช่จริงๆแล้วผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับก็เรียกได้ว่าอาจารย์ได้ทำงานมาหลากหลายด้านเลยทีเดียวนะครับค่ะตอนนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมซึ่งอยู่ทางใต้ส่วนใหญ่อาจจะสนใจทางด้านงานประมงอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงงานประมงที่จะมาสบมาสักนิดนึงครับอาจารย์ครับทีนี้งานประมงโดยเฉพาะงานทางด้านชุมชนประมงสิ่งที่ผมได้ทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็เรื่องหลักสำคัญก็คือทำด้วยใจเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาในชุมชนประมงในครอบครัวที่มีฐานะลำบากยากจนมากแล้วก็เห็นว่าชุมชนประมงเนี่ยเขาจะมีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่ปัญหาเฉพาะไม่มีปลาไม่มีกุ้งไม่ใช่ก็จะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งเยาวชนไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยคือปัญหาของชุมชนประมงเพราะฉะนั้นจากปัญหาเหล่านั้นก็พยายามจับว่ามันน่าจะมีแนวทางที่เราจะช่วยทำให้ปัญหานี้เบาบางลงได้ก็เลยเป็นที่มาของงานที่เมื่อสัก7ปีที่แล้วที่เริ่มทำงานในชุมชนประมงอย่างเป็นกิจจักลักษณะโดยเฉพาะชุมชนประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรากำลังประสบทั้งปัญหาปกติของชุมชนประมงในขณะเดียวกันก็ประสบกับปัญหาวิกฤตสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยก็เลยเริ่มตั้งต้นตั้งแต่วันนั้นว่าชุมชนประมงในการเข้าไปทำงานเนี่ยให้เรานึกว่าสมมติเราเป็นผู้บริหารชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านก็แล้วแต่เป็นนายกอบต.ก็แล้วแต่อะไรบ้างที่เราควรที่จะเข้าไปทำงานเพราะฉะนั้นจะใช้หลักอย่างเงี้ยในการทำในพื้นที่ชุมชนประมงนี่งานก็เลยออกมาในลักษณะของบูรณาการหลายด้านครับอาจารย์ก็จะมีตั้งแต่เรื่องสุขภาพเราทำเรื่องสุขภาพก็ไปทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจทำเรื่องการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมว่านี่คือหัวใจของชุมชนประมงคนไม่เรียนหนังสือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามปลุกระดมกระตุ้นทั้งเยาวชนทั้งผู้ปกครองทั้งอะไรให้เขาเห็นว่าการศึกษามีความสำคัญกับเขามากเราโดยพยายามใช้ตัวแบบหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวแบบที่จะบอกว่าแม้แต่เรามีต้นทุนทางสังคมที่ต่ำมากๆเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะมีที่ยืนอยู่ในสังคมได้ถ้าเราเลือกเส้นทางคือการศึกษานอกจากนั้นก็จะไปทำในเรื่องของศาสนาเพราะว่าการที่เราจะไปอยู่ในหัวใจของชาวบ้านโดยเฉพาะในชุมชนที่เป็นมุสลิมได้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราทิ้งเรื่องศาสนาเนี่ยเขาจะมากับเราด้วยครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเล่นเรื่องนี้มากๆเพื่อให้เขาอยู่ในคุณธรรมมีจริยธรรมที่ดีจะดูในเรื่องของระบบสวัสดิการชุมชนอันนี้เราต้องไปสร้างให้เขาไปดูเรื่องอาชีพของชุมชนอันนี้เราก็ต้องไปสร้างให้เขาและสุดท้ายสิ่งที่เราต้องดูก็คือในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งสร้างให้เขาเนี่ยมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะรับมือกับการพัฒนาต่างๆในโครงการก็เลยทำงานลักษณะนี้อยู่ในเป็นพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยครับก็เรียกว่าอาจารย์ทำงานหลายงานเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ได้รับทราบว่าอาจารย์ไปรับตำแหน่งบริหารด้วยอยากจะให้บอกให้ท่านผู้ชมได้รับทราบร่วมยินดีด้วยนะครับอาจารย์ครับก็ได้รับเกียรติจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับตั้งให้เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่อยากจะเรียนให้ทราบว่าในระหว่างที่ผมทำงานบริการวิชาการเนี่ยผมก็ไม่เคยว่างจากงานบริหารนะครับเพราะว่าเป็นรองคณบดีเป็นรองผู้อำนวยการมาโดยตลอดแต่ก็เลยมองว่าการที่ได้รับมอบหมายให้ทำให้มีความรับผิดชอบในฐานะคณบดีของคณะเนี่ยก็จะทำให้การสร้างโอกาสในการทำงานให้มากขึ้นเนี่ยผมว่าจะง่ายขึ้นกว่าที่เราไม่ได้มีงานบริหารครับก็เรียกได้ว่าอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการแบ่งเวลานะครับอาจารย์วิทย์คิดว่างั้นแล้วก็ในส่วนของจะเข้าประเด็นต่างๆเนี่ยอาจารย์เข้าได้ละเอียดมากๆเลยทีเดียวนะครับมีโลกทัศน์ที่เรียกได้ว่ากว้างมากๆเลยนะครับก็เชื่อว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะจุดประกายให้กับหลายๆคนได้นะครับอยากจะเรียนถามนิดนึงครับอาจารย์ก็ทราบว่าอาจารย์ได้ติดต่อกับชุมชนนี้ทางชุมชนเปิดรับมากแค่ไหนแล้วก็รับได้มากแค่ไหนครับอาจารย์ก็จริงๆแล้วเนี่ยการทำงานชุมชนถ้าหลักก็คือถ้าชุมชนไม่รับเราทำงานไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องไปทำกับชุมชนก็คือต้องไปคุยกับชุมชนให้ชัดว่าเราจะทำงานด้วยกันนะสิ่งที่ผมและทีมงานเข้าไปทำเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยแต่คนที่จะทำก็คือชุมชนเองครับเราเนี่ยเพียงแค่เข้าไปอำนวยความสะดวกเข้าไปให้ความเห็นเข้าไปจัดให้ทิศทางที่มันน่าจะเป็นของชุมชนเนี่ยโดยงานทั้งหมดคือชุมชนทำครับเราท่านไม่ทำอะไรจริงๆเรานะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ลักษณะการทำงานแบบนี้เนี่ยถ้าชุมชนเขาไม่รับไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมเข้าไปก็คือผมต้องไปสร้างกระแสให้เกิดขึ้นในชุมชนกระแสของการอยาก
พัฒนาตัวเองให้ค้นจากสภาพที่เป็นอยู่อย่างน้อยให้ดีกว่าสักนิดนึงก็ยังดีให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีการจัดการโดยอย่างที่เรียนให้ทราบผมพยายามย้ำว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่สิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชุมชนเขาทำกันเองเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทำเองเขาก็ต้องรับในสิ่งที่เขาจะทำแล้วก็ต้องรับผลที่มันทำแล้วก็ต้องดูแลในผลงานที่เกิดขึ้นจากการที่เขาได้ทำมาครับครับก็เรียกได้ว่าอาจารย์ได้จุดประกายแล้วก็ถ่ายทอดความรู้นะครับให้กับชุมชนแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับให้ชุมชนนั้นสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้แล้วนอกจากนี้อาจารย์ก็ยังยึดมั่นในสิ่งที่ดีงามนะครับก็คือนำศาสนานะครับไปเป็นแนวทางที่สำคัญทีเดียวนะครับทีนี้เชื่อว่าในส่วนของการพัฒนาชุมชนนี้ต้องร่วมกับหลายองค์กรทีเดียวไม่ว่าจะเป็นองค์กรรัฐหรือว่าองค์กรของชุมชนเองนะครับตรงนี้เขาให้ความร่วมมืออะไรกับอาจารย์มากน้อยแค่ไหนครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดอีกเงื่อนไขหนึ่งเพราะว่าเราในฐานะมหาวิทยาลัยยึดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะไม่ได้อยู่กับชุมชนนั้นตลอดไปครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเหลืออยู่หลังจากเราไปนั้นก็คือเขาต้องสามารถจัดการตัวเองได้เขาในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ถึงตัวของชาวบ้านเองตัวของชุมชนเองแต่เขาในที่นี้ก็คือองค์กรท้องถิ่นเขาในที่นี้คือหน่วยงานอำเภอเขาในที่นี้คือหน่วยงานของรัฐที่อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทำปีหนึ่งสองปีในชุมชนนี้เราก็ถอยแต่สิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยความคิดของเราวิธีการทำงานของเรากลุ่มคนแม้แต่สิ่งที่เราไปสร้างให้เขาเนี่ยมันต้องอยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่จะดูแลก็คือหน่วยงานเหล่านี้แหละที่จะต้องไปสานต่อจากเราเพราะฉะนั้นหากหน่วยงานเหล่านี้ไม่ร่วมมือกับเราเนี่ยความยั่งยืนจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในกระบวนการทำงานหน่วยงานเหล่านี้จะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอยู่ตลอดเวลาเขาจะรับรู้ในเรื่องราวต่างๆแล้วพร้อมแต่สินใจร่วมกับเราร่วมกับชุมชนอยู่ตลอดเวลาเพราะมันจะมันประสานอยู่ข้างในแล้วครับอาจารย์เอาละครับก็เห็นว่าอาจารย์ได้ให้คำแนะนำแล้วนะครับเป็นกุญแจสำคัญประการหนึ่งก็คือจุดประกายกับชุมชนแล้วคงจะยังไม่พอนะครับคงจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้สิ่งสร้างสรรค์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับสามารถที่จะคงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยแล้วก็อย่างประสบความสำเร็จด้วยนะครับวันนี้ก็ท่านผู้ชมคงเห็นด้วยกับผมนะครับว่าอาจารย์ตัวอย่างของเราเนี่ยสมแล้วนะครับที่ท่านได้รับรางวัลโลกเกียรติยศซึ่งจริงๆแล้วโลกเกียรติยศนี่ไม่น่าจะเพียงพอสำหรับศักยภาพแล้วก็แรงต่างๆที่ท่านได้ทุ่มเทลงไปนะครับดังนั้น PSU TV จึงขอร่วมกับท่านผู้ชมนะครับให้กำลังใจกับท่านอาจารย์แล้วก็ร่วมชื่นชมแล้วก็ขออวยพรให้อาจารย์ประสบความสำเร็จต่อไปครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับครับผมท่านผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าร่วมปลื้มปิตินะครับไปกับอาจารย์ตัวอย่างไม่ทราบท่านผู้ชมรู้สึกอย่างเดียวกับผมหรือเปล่าว่าแหมโลกนี้ยังมีสิ่งที่ดีงามอีกมากมายทีเดียวนะครับและแน่นอนครับยังมีอาจารย์ตัวอย่างยังมีแขกกิติมศักดิ์ของ PSU TV อีกหลายท่านทีเดียวนะครับแต่ในช่วงนี้ขอพักกันสักครู่นะครับเราไปรับชมสิ่งที่ดีๆกันก่อนแล้วมาพบกับพิธีกรอีกท่านนึงนะครับตอนนี้ขอนำท่านไปสู่พบกับพิธีกรหลักนะครับคืออาจารย์อัญชลีทองคงกรผมพิพัฒน์ลาไปด้วยเวลาของท่านนี้นะครับสวัสดีครับค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านอาจารย์พิพัฒน์ชูโตนะคะทำให้ดิฉันเนี่ยหายคลายข้อข้องใจนะว่าทุกครั้งที่มันนั่งอ่านจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในตัวเลขกระโดดสูงขึ้นทุกปีนะคะคงไม่สงสัยแล้วค่ะก็เพราะว่าเรามีพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะเราถึงมีจำนวนเราถึงมีจำนวนบัณฑิตนะคะถึง 7,773 คนที่มีคุณภาพที่พร้อมจะออกไปรับใช้สังคมนะคะค่ะแล้วก็ยังมีกลุ่มบุคลากรอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่ไปยืนสอนอยู่หน้าชั้นเรียนนะคะแต่เป็นบุคคลสำคัญที่จะสนับสนุนแล้วก็ให้เกิดความคล่องตัวของกระบวนการเรียนการสอนหรือแม้แต่กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะดิฉันคิดว่านะคะสิ่งที่เราเนี่ยได้กำลังใจนะจากการให้สัมภาษณ์ของท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนั่นคือความไม่ย่อท้อแล้วก็ความมุ่งมั่นในการทำงานถึงแม้ว่าจำนวนนักศึกษาจะเพิ่มขึ้นต่อไปนะคะเพราะว่าเรามีความมุ่งมั่นจุดเดียวกันก็คือการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพที่ออกไปรับใช้สังคมนะคะช่วงนี้เราตรงไปสัมผัสบรรยากาศนะคะการแสดงความยินดีกันต่อดีกว่าโดยฝีมือของทีมงานในช่วงของสื่อสายใยสารใจชาวมอค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมติกาหวังหมานค่ะ
ตอนนี้ก็จบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกภาษาไทยค่ะครับตอนนี้น้องนัททำงานอยู่ที่ไหนครับทำงานอยู่ที่โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยาค่ะอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะครับจากการที่น้องนัทได้ทำงานนี่นะครับบรรยากาศชีวิตแตกต่างไปจากตอนเรียนยังไงบ้างครับก็ชีวิตการทำงานนะคะก็แตกต่างจากตอนเรียนมากๆเลยเพราะตอนเรียนเนี่ยเรามีเวลาที่จะอยู่กับเพื่อนๆเรามีเวลาที่จะไปไหนมาไหนได้อะค่ะแต่ว่าชีวิตการทำงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดนิดนึงต้องค่อนข้างที่จะตรงเวลานิดนึงอะไรประมาณนั้นนะคะตอนนี้ก็อยากให้น้องมัดช่วยพรเพื่อนๆแล้วก็ฝากความคิดถึงเพื่อนๆด้วยนะครับเชิญเลยครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะบัณฑิตใหม่ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตการงานชีวิตการเรียนที่จะตอบในภายภาคหน้านะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกพระบิดาค่ะสวัสดีค่ะนางสาวปรีดาพุทธาวรค่ะเป็นบัณฑิตเทคนิคการแพทย์รุ่นที่1ค่ะสวัสดีครับชยานินจันทระเป็นบัณฑิตของเทคนิคการแพทย์รุ่นหนึ่งครับจากการที่เราร่ำเรียนมาก็มาถึงวันนี้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดค่ะการที่เกิดเป็นลูกของพระบิดาเราไม่อายใครเลยที่เราจะกล้าบอกว่าเราเป็นลูกพระบิดาครับการทำงานผมก็ยึดหลักประโยชน์ของกิจเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งครับผมชื่อมหามันฟูอานะครับครับผมชื่อบัดดีแซมิงครับชื่อฮัสซันกาหงครับมามาซาบริตาเย่ครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่มีวันนี้นะครับเพราะว่าการที่เราจะสำเร็จสักอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วสิ่งที่พวกเรารอคอยก็มาถึงในวันนี้ครับก็อยากจะใช้ความรู้ของตัวเองเนี่ยมาพัฒนาคือประโยชน์ประโยชน์แล้วก็เราจะใช้สำนวนที่ว่าเราจะถือประโยชน์ส่วนต้นเป็นกิจที่สองส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งท่านคะนอกจากปีนี้จะเป็นปีที่น่ายินดีสำหรับบัณฑิตและก็ผู้ปกครองของบัณฑิตทุกๆท่านแล้วนะคะยังเป็นปีที่พิเศษอีกมากๆอีกด้วยเนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจเป็นพิเศษของเราเหล่าประสบนิกรชาวไทยทุกคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเนื่องจากได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถลำดับต่อไปจึงขอนำทุกท่านรับชมวิดีทัศน์สดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านในช่วงนี้ได้เลยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคือส่วนหนึ่งของผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมของพระราชกรณียกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนยังสอดคล้องกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงบริหารงานบริหารคนโดยทรงสร้างกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่ไปกับการบริหารทุนบริหารตลาดทรงสร้างทั้งคนเก่งและผลผลิตชั้นเลิศที่ได้รับการยกย่องจากนานาอารยประเทศทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทั้งมรดกภูมิปัญญาตั้งแต่ครั้งโบราณและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเพื่อยังความบริบูรณ์แก่สรรพชีวิตอันหลากหลายทั้งมนุษย์สัตว์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลเรื่องหลังความสำเร็จเหล่านี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจผ่านหลักการบริหารทุกด้านเพื่อสร้างปัจจัยแห่งการพึ่งพาตนเองสร้างความอยู่ดีกินดีและความสุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนด้วยประจักษ์ในพระปรีชาสามารถกับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไปเสนอนะคะเทิดพระเกียรตินะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับทราบนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนะคะเราก็ได้น้อมนำนะคะสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงเป็นห่วงเป็นใยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะการแสดงชั้นสูงโขนนะคะทางสงขลานครินทร์ก็เราได้มีการฝึกเรื่องของโขนสงขลานครินทร์ให้กับนักศึกษานะคะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในเรื่องของผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้นะคะที่พระองค์ท่านก็ทรงเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของศิลปะมรดกบนผืนผ้าของภาคใต้นะคะเราก็ได้ดำเนินการนะคะส่งเสริมและพัฒนาผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้จนกระทั่งรวบรวมจำนวนผ้าทอนะคะที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลานของท่านนะคะโดยเราจะมีการจัดพิพิธภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จะให้บริการกับทุกท่านนะคะค่ะนั่นคือภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ปกครองนะคะหลายๆท่านบัณฑิตนะคะก็อาจจะเดินทางกันมาตั้งแต่เช้านะคะดิฉันจะเห็นบรรยากาศใต้ร่มไม้นะคะนั่งรับทานอาหารกันเป็นครอบครัวอบอุ่นมากทีเดียวนะคะตรงนี้นี่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าเกิดว่าดูแล้วอากาศมันไม่เอื้อกับสุขภาพนะคะทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เราก็เตรียมนะคะที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพเมื่อไหร่ที่ท่านรู้สึกป่วยนะคะเราได้เตรียมหน่วยพยาบาลนะคะที่จะบริการให้กับทุกท่านป่วยเล็กป่วยน้อยตรงไปได้นะคะที่จุดหน่วยบริการนะคะซึ่งเราจะมีผู้ที่จะให้การบริการนะคะซึ่งเป็นบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์นะคะที่หน่วยพยาบาลอาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์และที่คณะพยาบาลศาสตร์นะคะถ้าเกิดว่าป่วยมากตรงไปที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะคณะแพทย์นะคะพร้อมค่ะทีมงานแพทย์พยาบาลพร้อมที่จะดูแลสุขภาพให้กับทุกท่านนะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอาจจะมีการพลัดหลงหรือต้องการจะสื่อสารเพราะพื้นที่สงขลานครินทร์กว้างมากทีเดียวนะคะหน่วยประชาสัมพันธ์นะคะเราก็ตั้งอยู่ที่บริเวณนะคะใต้ของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีไดโนเสาร์นั่นแหละค่ะตรงนั้นจะเป็นจุดให้บริการด้านของการประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับท่านที่ต้องการจะรับประทานอาหารนะคะตอนนี้เรามีบริการให้ทั้งอาหารทั่วไปแล้วก็อาหารฮาลาลค่ะโดยจุดรับประทานอาหารนะคะท่านสามารถไปได้ที่อาคารเฉลิมพระบารมีตึกใหม่ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์หรือบริเวณลานอาหารโรงช้างใกล้หอพักนักศึกษาค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังมีจัดให้บริการที่ใต้ตึกคณะทันตแพทยศาสตร์ใต้ตึกคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์อีกท่านยังอยู่ที่บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติอีกเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นนะคะเมื่อวานนี้ดิฉันคุณอัญชลีคะเห็นมีการคดข้าวห่อมาทั้งครอบครัวแล้วก็ปูเสือทานอาหารกันแถวริมอ่างน่ารักมากมีคุณแม่ท่านหนึ่งผูกเปลแล้วก็ให้ลูกน้อยนอนอยู่ในเปลแล้วก็ทานอาหารไปด้วยแล้วเป็นบรรยากาศที่
หาได้ยากหนึ่งปีมีครั้งเดียวที่ชาวสงขลานครินทร์และผู้ปกครองจะได้มารวมตัวแสดงความยินดีแล้วก็ยังคืนความสัมพันธ์น้องพี่และความเป็นครอบครัวที่แห่งนี้เลยนะคะค่ะค่ะแล้วก็สำหรับนะคะพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะทางมหาวิทยาลัยนะคะได้จัดสถานที่นะคะสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจนะคะสำหรับห้องละหมาดนะคะสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะจะอยู่ที่บริเวณชั้น2โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะหรือท่านอาจจะสะดวกที่จะใช้ห้องละหมาดนะคะถ้าอยู่นอกมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถตรงไปได้นะคะที่ศูนย์การค้าโลตัสนะคะ อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อันนั้นก็จะเป็นศูนย์การค้าที่จะให้บริการแก่ท่านได้ในเรื่องของห้องละหมาดนะคะค่ะส่วนบริเวณพื้นที่อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์นะคะก็อยากจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าหากว่าบัณฑิตเนี่ยเดินทางมาถึงที่นี่นะคะแล้วก็ประจำอยู่ในห้องเพื่อเตรียมรับพระราชทานบิณฑบาตเกิดป่วยนะคะเราก็จะมีห้องพยาบาลเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็เราเตรียมพร้อมค่ะเรื่องของห้องสุขาเช่นกันนะคะที่จะอำนวยความสะดวกให้นะคะค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะลำดับต่อไปเนี่ยนะคะเรายังมีคณบดีแล้วก็ตัวแทนคณะวิชาอีกหลายท่านเลยทีเดียวที่จะร่วมแสดงความยินดีรวมถึงแนะนำคณะในโอกาสพิเศษนี้นะคะดังนั้นลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านพบกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เลยค่ะขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตทุกคนขอให้นำวิชาความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์กับประเทศชาติของเราและขอให้ทุกคนประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีสุขภาพดีและประสบแต่สิ่งที่งดงามในชีวิตตลอดไปเศรษฐกิจหลักของภาคใต้เมืองที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และที่สำคัญยิ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในภาคใต้คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันการศึกษาในภาคที่จัดการศึกษาพยาบาลในระดับอุดมศึกษาโดยมีภารกิจหลักใน4ด้านได้แก่1. ด้านการเรียนการสอน 2. ด้านบริการวิชาการ 3. ด้านการวิจัย 4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2516มีฐานะเป็นภาควิชาโรงเรียนพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อมาได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ยกฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์เมื่อวันที่7ตุลาคมพ.ศ. 2523โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาพยาบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะพยาบาลศาสตร์ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัยเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งปัจจุบันจัดหลักสูตรการศึกษาพยาบาลแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกโดยเหล่าคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักศึกษาพยาบาลด้วยความมุ่งมั่นคณะพยาบาลศาสตร์แบ่งการบริหารงานออกเป็น7ภาควิชา1ฝ่ายและ1สำนักงานได้แก่1ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาลจัดการเรียนการสอนด้านการบริหารการศึกษาและบริการการพยาบาลผลิตงานวิจัยและบริการวิชาการด้านการบริหารการพยาบาล 2. ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชจัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชตามหลักมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพยาบาลผลิตงานวิจัยงานวิชาการด้านสุขภาพจิต
การให้บริการวิชาการด้านสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชวิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้บริการทางวิชาการและผลิตงานวิจัยในด้านสาธารณสุข 4. ภาควิชาพยาบาลสูตินรีเวชและพดุงครรภ์จัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาลมารดาทารกและพดุงครรภ์ตามมาตรฐานผลิตงานวิจัยและงานวิชาการด้านการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 5. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกุมารผลิตงานวิจัยและการให้บริการวิชาการด้านกุมารเวชศาสตร์ 6. ภาควิชาการพยาบาลสัญญาศาสตร์จัดการเรียนการสอนการรักษาพยาบาลโรคสัญญาศาสตร์แบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกระบบทั้งกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุผลิตงานวิจัยและงานวิชาการด้านการรักษาพยาบาลโรคสัญญาศาสตร์ 7. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์จัดการเรียนการสอนและรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับยาชนิดต่างๆเครื่องมือทางการแพทย์โรคภัยไข้เจ็บในผู้สูงอายุผลิตงานวิจัยและการให้บริการทางวิชาการฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยมีภารกิจให้บริการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตสังคมสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรมอย่างรอบด้านและสมวัยสำนักงานเลขานุการมีหน้าที่รับผิดชอบงานประจำด้านธุรการงานคลังพัสดุงานแผนและการประกันคุณภาพงานวิจัยและงานบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรี1หลักสูตรคือหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต4ปีระดับบัณฑิตศึกษา5หลักสูตรได้แก่1หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดสอนใน5สาขาดังนี้การพยาบาลผู้ใหญ่การบริหารการพยาบาลการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชการพยาบาลเด็กการพยาบาลผดุงครรภ์ขั้นสูง 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดสอน1สาขาคือสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 3. หลักสูตรการพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรนานาชาติเปิดสอนใน6สาขาคือ Pediatric Nursing Adult Nursing Mental Health and Psychiatric Nursing Family and Community Health NursingNursing Administration Midwifery 4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดสอนในสาขาการวิจัยและการพัฒนาระบบสุขภาพ 5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติสาขาการพยาบาลและการบริการวิชาการโดยการจัดหลักสูตรอบรมเฉพาะทางระยะสั้น6หลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ5หลักสูตรได้แก่ 1. Gerontological Nursing 2. Holistic Care in Critical Illness 3. Neonatal and Pediatric Critical Care Nursing 4. Critical Care Nursing 5. Emergency and Trauma Nursingและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง1หลักสูตรคือสาขาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตรวมถึงการให้บริการด้านการจัดประชุมวิชาการและการเป็นวิทยากรนอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์ยังประกอบไปด้วยหน่วยงานภายในที่มีความสำคัญอันได้แก่ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุขมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เพ
ในการจัดทำโครงการวิจัยของอาจารย์และพยาบาลในเขต14จังหวัดภาคใต้การช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาจากคณะต่างๆพยาบาลและบุคคลทั่วไปศูนย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและภูมิปัญญาตะวันออกเป็นศูนย์กลางทางการค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ด้านการพยาบาลแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกค้นหาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลมีเป้าหมายที่พัฒนาทักษะเพิ่มพูนประสบการณ์ทางการพยาบาลเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาพยาบาลและเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนการลงมือปฏิบัติงานจริงคณะพยาบาลศาสตร์ยังได้จัดสวัสดิการทางด้านต่างๆให้แก่นักศึกษาพยาบาลเช่นหอพักที่เน้นเรื่องความสะอาดและปลอดภัยการจัดสรรทุนการศึกษาในทุกๆปีการศึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลรวมถึงการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความรับผิดชอบเอื้ออาทรต่อกันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพทางการพยาบาลและสาธารณสุขตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่สังคมดังวิสัยทัศน์ที่ว่าคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางวิชาการทางพยาบาลในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์โดยเน้นการพยาบาลแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกภายในปีพ.ศ. 2555หลังจากที่ทุกท่านนะคะได้พบกับผู้บริหารของคณะต่างๆนะคะพร้อมทั้งเยี่ยมชมบรรยากาศภายในห้องเรียนนะคะคงจะทำให้เด็กๆนะคะที่ติดตามพี่บัณฑิตมาอาจจะเป็นน้องๆบัณฑิตหลังบัณฑิตคงจะเกิดแรงจูงใจนะคะแรงบันดาลใจที่จะอุ้ยยังไงเราต้องสอบเข้าสงขลานครินทร์ให้ได้นะคะเพราะว่าการเตรียมความพร้อมของคณะที่จะดูแลการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเราเตรียมพร้อมนะคะนั่นคือสิ่งที่ท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะยึดถือปฏิบัตินะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะนอกจากการเรียนการสอนปลูกฝังเรื่องของวิชาการแล้วเนี่ยสิ่งที่เราปลูกฝังก็คือการมีจิตสาธารณะจิตสำนึกที่เราน้อมนำเอาพระปณิธานของพระบิดานะคะมาใช้ในการสอนและการปฏิบัติงานนะคะเราจะถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะคะยังมีสิ่งที่จะทำให้ท่านผู้ปกครองที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะคงจะไม่ลังเลที่จะตัดสินใจส่งลูกหลานมาเพราะว่าเรายังมีบุคลากรคุณภาพนะคะที่ท่านกำลังเตรียมพร้อมจะเข้ารับรางวัลเกียรติยศนะคะช่วงนี้นะคะดิฉันอยากจะขอให้ทุกท่านนะคะได้พบกับบุคคลคุณภาพของสงขลานครินทร์นะคะโดยการดำเนินการสัมภาษณ์นะคะเราก็อยากจะบอกว่าบุคลากรท่านใดอยู่ที่ใดที่มีคุณภาพในการทำงานเนี่ยเราจะดึงมาใช้โอกาสตรงนี้นะคะอย่างที่ทุกท่านจะได้พบกับอาจารย์แพทย์หญิงทันทิพย์แสงสุวรรณนะคะท่านไม่ได้เป็นอาจารย์แพทย์อย่างเดียวแต่ท่านกำลังจะมาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการสัมภาษณ์นะคะท่านมาจากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนนะคะของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบกับท่านอาจารย์ได้เลยค่ะสวั
ัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงทางทิพย์แสงสุวรรณภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะได้สัมภาษณ์อาจารย์ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกีทัวร์เกษนอนุสรดร.กฤษณพงศ์กีรติกรค่ะสวัสดีค่ะให้อาจารย์แนะนำตัวให้กับพวกเราได้รับฟังค่ะสวัสดีครับคุณหมอธันทิพย์ครับผมกฤษณพงศ์กีรติกรนะครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่มาลัยที่พระจอมเกล้าคุณบรีกองทุนเอเจนต์เราไปเส้นเนี่ยก็จะคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นนะครับของมาลัยสงขลานครินทร์และมาลัยอื่นเข้ารับพระราชทานรางวัล นะครับผมเป็นอาจารย์ที่เกษียณแล้ว6ปีแต่ยังทำงานให้ระบบอุดมศึกษาอยู่นะครับผมก็สอนหนังสือนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะครับกรุงเทพนิพนธ์ผมช่วยมหาวิทยาลัยเรื่องการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังทำงานร่วมการศึกษากับเด็กให้หน่วยงานต่างๆในประเทศอยู่จำนวนหนึ่งครับค่ะอยากให้อาจารย์ลองเล่าเรื่องงานที่ผ่านมาของอาจารย์ว่าได้ทำงานหลักๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะครับผมเองก็ทำงานปีนี้ก็เป็นปีที่40นะครับลักษณะงานก็จะเปลี่ยนไปนะครับโดยฐานการศึกษาแล้วเนี่ยผมเรียนมาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับวิศวกรรมไฟฟ้างานวิชาการที่ผมทำเป็นหลักประมาณ30กว่าปีแล้วจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีพลังงานซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของเมืองไทยนะครับในช่วงแรกของการเป็นครูเนี่ยผมก็จะสอนหนังสือแล้วก็ดูแลกิจกรรมนักศึกษาด้วยนะฮะเมื่อช่วง2510กว่า2520เนี่ยเป็นช่วงที่ผมคิดว่านักศึกษามีบทบาทสูงนะครับในการที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับช่วงนั้นผมก็ได้ดูแลนักศึกษาด้วยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้ช่วยมหาวิทยาลัยนะครับพัฒนาเรียกว่าระบบวิจัยทางด้านพลังงานขึ้นมานะครับก็เป็นกลุ่มวิจัยเรียกว่าสหวิทยาการพลังงานนะครับแรกๆของประเทศไทยซึ่งเราใช้ความรู้วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับได้ออกไปทำงานในชนบทนะครับหลังเสร็จความขัดแย้งในประเทศไทยนะครับในพื้นที่ที่เคยมีที่ต่อสู้กันมาก่อนนะครับได้ทำงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศนะในกลุ่มอาเซียนตอนนั้นก็มี6ประเทศทางด้านพลังงานนะครับเมื่อสัก20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยงานก็จะหนักไปช่วยหน่วยงานต่างๆทางด้านการวางแผนกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านพลังงานนะครับทางด้านเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็รับผิดชอบในมหาวิทยาลัยมากขึ้นในเรื่องงานบริหารนะครับก็ขณะนี้เนี่ยงานที่ผมทำก็อาจจะแบ่งเป็นสัก3ส่วนนะครับส่วนแรกก็ยังทำงานเป็นอาจารย์สอนหนังสือคุณนิพนธ์นะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นกรรมการนะครับทางด้านองค์กรที่ไม่สแสวงหากำไรกับองค์กรการศึกษานะครับทางด้านการศึกษาการสร้างคนนะครับส่วนที่3นี่ผมก็ทำงานเรื่องเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายขอบในถิ่นทุรกันดารนะครับซีกหนึ่งอีกซีกหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเด็กที่มีความสามารถพิเศษนะครับก็จะมีสัก3เรื่องใหญ่ๆที่ทำอยู่ขณะนี้ครับค่ะโดยเนื้องานของอาจารย์ที่ว่ายากมากแล้วนะคะฟังแล้วก็ยังเป็นงานที่เป็นผู้บุกเบิกตั้งแต่ในระยะแรกๆนะคะแล้วการพัฒนาคงอยู่ต่อเนี่ยดิฉันเองก็มองว่าเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันซึ่งอาจารย์ทำได้เป็นอย่างดีนะคะคำถามต่อไปก็คือคิดว่าอะไรที่เป็นเหตุผลที่ทำให้อาจารย์เนี่ยอุทิศตนให้กับการทำงานทั้งด้านการวิจัยการบริหารแล้วก็การเรียนการสอนนะคะผมคิดว่าในภารกิจของครูในมหาวิทยาลัยเนี่ยเรื่องสอนก็ตามเรื่องวิจัยหรือหาความรู้ใหม่ก็ตามเนี่ยนะครับเรื่องบริการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้แยกออกจากกันนะครับถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาเชื่อมต่อได้นะครับงานวิชาการที่ทำเรื่องงานวิจัยเนี่ยก็มายกตัวอย่างสอนเด็กได้เพราะว่าได้ทันควันนะครับเรื่องออกไปในชนบทก็สามารถจะเอามาเล่าให้เด็กฟังได้ทันทีให้เขาเข้าใจว่าบ้านเมืองเป็นอย่างไรนะครับเรื่องการทำงานกับเด็กชายขอบก็ชี้ให้เขาเห็นว่าในเมืองไทยนี้ถ้าจะพัฒนากันเนี่ยเราคงจะทิ้งคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไว้ในเมืองไทยไม่ได้คงต้องช่วยกันนะส่วนกระทั่งเด็กที่มีความสามารถพิเศษเนี่ยถ้าเราจะหาคนที่จะเรียกว่า
สร้างการเปลี่ยนแปลงและนำประเทศนะครับเพื่อไปสู้กับคนอื่นเขาเนี่ยเราก็คงต้องลงทุนพัฒนาเด็กที่ความสามารถพิเศษฉะนั้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนี้ผมคิดว่าเกี่ยวข้องกันหมดนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นการทำงานแบบบูรณาการนะคะแล้วก็มองเห็นและให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มนะคะอยากให้อาจารย์เนี่ยให้กำลังใจกับบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีนี้นะคะครับผมอยากให้กำลังใจกับบัณฑิตที่อาจจะเรียกว่าไม่ใช่รุ่นน้องนะคนเป็นรุ่นลูกและรุ่นหลานนะครับคือในอุดมศึกษาเนี่ยอเมริกาเขามีคำพูดว่าวันที่เราสำเร็จการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่วันสำเร็จหรือวันยุติเขาเรียก commencement day เป็นวันเริ่มต้นของชีวิตนะชีวิตของเราเนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อออกไปทำงานจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอยากจะให้บัณฑิตเนี่ยต้องมองว่าชีวิตการทำงานของเราเนี่ยอยู่ไปข้างหน้าอีก 30-40 ปีนะครับผมคิดว่าบัณฑิตรุ่นนี้เนี่ยกว่าจะเรียกว่าหมดสภาพการทำงานเนี่ยคงอายุสักแถว70เริ่มด้วยอายุ20กว่าเนี่ยก็บวกไปอีก 40-50 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเรียนในมหาวิทยาลัย4ปีเนี่ยมันคงอยู่ไม่ถึง40หรือ50ปีมันเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาหาความรู้ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่าการศึกษาอุดมศึกษามันจะเปลี่ยนไปที่ว่าไม่ใช่เรียน4ปีแล้วจบแต่หมายความว่าจะต้องกลับมาเพิ่มทักษะเพิ่มความรู้นะแนวโน้มอุดมศึกษาของโลกก็จะเปลี่ยนไปในลักษณะที่ว่ามันจะไม่ให้การศึกษาของคนในวัยเรียนคืออายุ18ถึง22อีกต่อไปนะคนอายุ30กว่า40กว่าก็ต้องกลับเข้ามาเรียนอุดมศึกษาได้แต่ไม่ได้มาเรียนเพื่อเอาปริญญาแต่มาเรียนเพื่อจะพัฒนาตัวเองกับโลกนะเพื่อนก็ขอให้บัณฑิตนี้ก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับอันที่สองก็อย่าลืมเรื่องภาษาต่างประเทศนะครับเราโลกมันเปิดกว้างขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าภาษาต่างประเทศที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นภาษาอะไรนะจะเป็นภาษาอังกฤษก็ตามนะครับหรือถ้าอยู่ในภาคใต้นะฮะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภาษาบาฮาซาก็เป็นสิ่งสำคัญผมก็อยากจะฝากประเด็นว่าให้ช่วยพัฒนาทักษะภาษาด้วยนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราจะทำงานกับคนอื่นเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องวิชาการเรื่องวิชาชีพเท่านั้นนะเราต้องรู้ความเป็นไปความเป็นมาของประเทศเขาเพื่อต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ต้องเข้าใจสังคมต้องเข้าใจวัฒนธรรมครับแล้วเราจะอยู่กับคนอื่นได้ครับก็ขออวยพรบัณฑิตทุกท่านนะให้มีความก้าวหน้านะครับในการทำงานใน 40-50 ปีในอาชีพครับอาจารย์ก็ได้อุทิศตนทำงานให้กับสังคมมาเยอะนะคะจะมีอะไรที่อาจารย์อยากจะได้ในตอนนี้อีกบ้างไหมคะ ผมอยากให้คนทุกคนเนี่ยนะครับพยายามทำงานโดยนึกถึงคนอื่นนะครับอย่างผมคิดว่าเป็นนิทานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรนะครับที่ให้นึกถึงประโยชน์ของคนอื่นก่อนนึกถึงประโยชน์ของตัวเองผมคิดว่าถ้าเราอยู่ในโลกนี้โดยที่มีความเมตตากรุณาเป็นตัวตั้งเนี่ยเพราะว่าความสงบสุขมันจะมีในโลกนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาครับค่ะก็เป็นข้อคิดให้กับบัณฑิตรวมถึงทุกคนที่ได้ฟังความคิดเห็นของอาจารย์ในวันนี้นะคะพวกเราเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกว่าการที่เราได้รับปริญญาบัตรในวันนี้อาจจะเป็นเพียงการเริ่มต้นชีวิตการทำงานต่อไปแล้วก็เหมือนกับที่อาจารย์พูดว่าการเรียนรู้ไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะน้องๆทุกคนออกไปสู่โลกข้างนอกก็จะได้เรียนรู้ต่อไปอีกที่อาจารย์บอกคือการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ให้ข้อคิดดีๆกับพวกเราทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับช่วงต่อไปนะคะเราก็จะได้รับเกียรติสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐวสินานุกรนะคะผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์นะคะเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่อุทิศตนให้กับการทำงานนะคะทางด้านการแพทย์รวมถึงการทำงานในสังคมด้วยรวมถึงเป็นอาจารย์ของดิฉันเองด้วยตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์นะคะค่ะสวัสดีค่ะอยากให้อาจารย์แนะนำตัวให้กับพวกเราได้รู้จักกันค่ะผมนายแพทย์ประเสริฐวสินานุกรอายุ68ปีนะครับแต่ว่ายังทำงานอยู่ตามปกติเป็นอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์มาโดยตลอดนอกจากนี้ผมก็จะทำงานมาที่ห้องฉุกเฉินตลอดเวลานะครับที่หลังจากเกษียณแล้วแล้วก็ยังเป็นให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำสัญญาแพทย์ทั่วภาคใต้และก็ยังช่วยผ่าตัดในบางรายการเช่นผ่าตัดเปลี่ยนไตของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์หรือผ่าตัดในรายยากๆนะครับนอกจากนี้ยังช่วยโรงพยาบาลหัดใหญ่ในผ่าตัดฉุกเฉินในบางครั้งที่ว่าเขาทำเองกันไม่ได้ก็อันนี้ก็เป็นโอกาสดีของผมที่
ผมได้รับใช้สังคมรับใช้ชุมชนอย่างน้อยสุดคนในจังหวัดสงขลาหรือในภาคใต้เนี่ยเกือบทุกโรงพยาบาลเป็นไปผ่าตัดกันหมดแล้วแล้วก็แก้ไขปัญหาให้เขาได้ส่วนใหญ่แล้วครับคือไม่ก็นอกจากนี้ก็รับคนไข้หนักๆที่เขาทำกันไม่ได้เอามาผ่าตัดที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ก็เป็นการหางานมาให้กับคณะแพทยศาสตร์ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่รู้สึกแทบทุกคนในโรงพยาบาลทุกภาควิชาทุกแผนกนะครับของคณะแพทยศาสตร์ที่ช่วยทำให้มีวันนี้ขึ้นมาเพราะถ้าโรงพยาบาลปฏิเสธคนไข้ที่ผมเอามาผมก็คงจะไม่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลสงขลาเองก็คงจะช่วยพี่น้องไม่ได้มากเท่าทุกวันนี้ครับค่ะทุกคนก็ยังเห็นอาจารย์ทำงานอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็เหมือนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับแพทย์ทุกๆคนนะคะเวลามีเคสในโรงพยาบาลนะคะอาจารย์คะมีอาจารย์ทำยังไงถึงจะพัฒนาฝีมือให้ได้ขั้นดีเลิศในปัจจุบันนี้บ้างคะอ๋อที่จริงแล้วการทำงานของผมนี่มันเหมือนกับว่าแต่มันเป็นลายแทงมาแล้วตั้งแต่จดหมายอาจารย์ทองจันทร์นะครับที่ว่าผมนี่ต้องทำงานถ้าพูดตามพันธุกรรมก็บอกผมได้การโปรแกรมมาตามพันธุกรรมนะครับถ้าบอกว่าโปรแกรมมาแล้วทำยังไงบ้างทางคณะแพทยศาสตร์จงขลานครินทร์เขาก็ขาดอาจารย์นะครับแล้วก็ขาดศัลยแพทย์ผมก็ทำหน้าที่อาจารย์แพทย์จะพัฒนาอาจารย์แพทย์เราต้องสอนนักศึกษาโดยใช้ความรู้ความสามารถเขาในการสอนนักศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจนักศึกษาให้กำลังใจเขานะครับเพื่อที่ให้เขาเป็นแพทย์ออกไปดูแลสังคมนี่ของการผ่าตัดอันนั้นก็เป็นเทคนิคเฉพาะตัวแต่ว่าถ้าเราตั้งใจทำงานดูแลว่าที่เราทำไปทุกครั้งอ่ะเราอย่าไปเที่ยวมองมันว่าเราสำเร็จไปแล้วทุกครั้งแต่ว่าเราลองมองดูด้วยเรามีจุดไหนบ้างที่เราจะปรับปรุงแก้ไขงานของเราไม่งั้นเราจะเบื่อในงานนะครับเราจะรู้ว่าเป็นงานซ้ำซากเหมือนเราผมไม่ได้เล่นกีฬาไม่ได้เล่นกอล์ฟแต่ว่าผมว่าการผ่าตัดนี่ก็เหมือนการเล่นกอล์ฟเหมือนกันคุณทำไงให้ดีขึ้นทุกวันทุกวันอันนั้นแหละเป็นแนวทางการพัฒนาอีกงานหนึ่งงานสุดท้ายคนทำหน้าที่นะเราเป็นมนุษย์เราทำอย่างไรให้คนรอบข้างเราเนี่ยเขามีความสุขให้มากที่สุดเท่าที่มากได้เพราะฉะนั้นทุกคนรอบข้างเราเนี่ยอย่างเช่นแพทย์พยาบาลลูกน้องเราหรือแม้ทั้งเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยที่ทำงานด้วยกันคนงานพนักงานเปรย์อะไรนี่นะครับถ้าเขามีความสุขเขาช่วยเราทำงานเมื่อเราทำงานเราก็มีผลงานทุกคนคนไข้เขาจะมีความสุขเราก็จะมีความสุขครับผมคิดว่ามันเป็นหลักการง่ายๆสามด้านที่เราต้องพัฒนาตัวเองที่ว่าอย่างน้อยที่สุดให้สังคมได้รับประโยชน์ที่ดีจากความรู้ความสามารถของเราดิฉันเชื่อว่าจริงๆการเหมือนที่อาจารย์บอกคือการทำงานที่ประสบความสำเร็จก็ต้องมีทีมที่ดีด้วยนะคะทำงานร่วมกันและอาจารย์เองก็ให้ความสำคัญกับทุกๆคนในทีมเป็นอย่างดีนะคะแล้วจากชีวิตการทำงานของอาจารย์ที่ผ่านมามีจุดไหนบ้างไหมคะที่อาจารย์รู้สึกภาคภูมิใจมากๆเล็กๆในใจอะค่ะผมภาคภูมิใจมากที่สุดเดี๋ยวจะคิดว่าผมพูดเอาใจท่านอีกนะไม่ใช่ครับผมพูดด้วยความจริงที่ผมได้รับจดหมายจากท่านอาจารย์ทองจันทร์เขียนไปตอนที่ผมอยู่สหรัฐอเมริกาเมื่อปี2522นะครับผมกำลังจะเซ็นสัญญาทำงานและจะซื้อบ้านในอเมริกาแล้วแต่พออาจารย์ทองจันทร์เขียนจดหมายไปว่าให้ผมกลับมาช่วยมหาลัยสงขลาลินช่วยคณะแพทยศาสตร์เพราะตอนนั้นท่านเป็นอธิการบดีอยู่ให้ผมมาช่วยกันผิดแพทย์เพื่อคนใต้แล้วก็ผมคงทุ่มเทชีวิตจิตใจให้เหมือนกับท่าที่ผ่านมาท่านที่ผมทำได้แล้วผมก็อาจารย์ทองจันทร์นั้นลงทุนแค่เขียนไอโอแกรมไปราคา5บาทเองนะครับก็สามารถดึงผมกับพัญญาหนองยุรีเนี่ยลงมาทำงานได้ถึง30กว่าปีแล้วนะครับก็อาจารย์ทองจันทร์ลงทุนน้อยมากแต่ว่าอาจารย์เขียนจดหมายแบบมีหลักเกณฑ์มากที่ว่าผมจะมาทุ่มเทชีวิตจิตใจให้แล้วเหมือนกับว่าอาจารย์ให้ลายแทงเราว่าเราควรทำอย่างไรที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมื่อผมมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยผมต้องทำดีที่สุดเพื่อให้วิญญาณของอาจารย์ผมนะอาจารย์ทองจันทร์อาจารย์อาทิเรศท่านหลานเนี่ยเพื่อท่านเป็นสุขและอย่างน้อยที่สุดลูกศิษย์ที่ท่านบินกลับจากอเมริกาสองสามีภรรยาผมกับหมอยูรีเนี่ยก็มาทำให้ท่านเป็นสุขและมาสานงานของท่านต่ออันนี้คือความภูมิใจที่สุดในชีวิตความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งที่ได้ก็คือว่าวันนี้ผมได้รับรางวัลเนี่ยก็เป็นรางวัลที่สูงสุดในชีวิตที่ผมได้รับ
แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตผมที่ได้สิ่งดีๆจากสังคมนะครับเพราะฉะนั้นผมเองและครอบครัวก็ภาวนาว่าตัวเองเนี่ยจะทำประโยชน์ทุกอย่างให้กับสังคมให้ดีที่สุดเท่าที่ครอบครัวเราจะทำให้ได้ครับค่ะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วก็เพื่อคนอื่นนะคะดังพระราชบัญญัติของพระราชบิดาอย่างแท้จริงและในวันนี้อาจารย์เองก็มีลูกศิษย์ที่เป็นนักศึกษาแพทย์หลายๆคนนะคะที่ดำเนินรอยตามอาจารย์ทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วก็เพื่อคนไข้รวมถึงคนไข้เองก็ได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์แล้วก็คือคลายความทุกข์ไปได้มากนะคะเมื่อมาได้รับการรักษากับอาจารย์นะคะสุดท้ายอาจารย์มีปรัชญาในการทำงานยังไงบ้างคะที่ทำให้เราเนี่ยทำงานมีทั้งความสุขกายสุขใจแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเพื่อสังคมออกมาค่ะอ๋อนั้นง่ายที่สุดแล้วครับผมตอบง่ายที่สุดง่ายมากเลยก็คือหลักเกณฑ์ที่ผมกล่าวเมื่อตะกี้เนี่ยว่าเราทำอย่างไรให้คนรอบข้างเราเนี่ยมีความสุขนะครับทำให้งานของเราเนี่ยเมื่อเราทำให้คนรอบข้างเราคนผู้ร่วมงานให้นักศึกษาแพทย์ให้แม้ทั่งให้คนที่บ้านนะให้ลูกหลานเราได้มีความสุขตัวเราเองก็จะมีความสุขและได้ทำประโยชน์ต่อให้กับสังคมได้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งผมคิดว่านี้เนี่ยเป็นหลักการที่นักศึกษาหรือบัณฑิตใหม่ๆทุกคนน่าจะยึดถือว่าเราจะใช้ความรู้ความสามารถของเราทำอย่างไรให้ดีที่สุดวันนี้และวันพรุ่งนี้เราจะทำอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้เป็นประโยชน์กับสังคมให้มากที่สุดให้สมกับที่เราเกิดมาเป็นคนไทยนะครับและโดยทั้งยิ่งบัณฑิตจากมหาลัยสงขลานครินทร์นี่ผมบอกจริงๆว่าเราภูมิใจที่สุดที่มหาลัยเราเนี่ยได้ชื่อของสมเด็จพระบิดามาเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยนะครับเพราะพวกเราทุกคนน่าจะต้องทำตามอุดมการณ์ที่ท่านพระบิดาเนี่ยท่านได้ตั้งใจทำไว้ว่าให้ถือประโยชน์ส่วนตัวที่สองนะครับประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่หนึ่งแล้วก็เราจะได้ลาภยศสรรเสริญขึ้นมาเองแล้วก็ผมอยากให้บัณฑิตทุกคนคิดตามหลักเกณฑ์อันนี้นะทุกคนครับค่ะวันนี้เราก็ได้ข้อคิดดีๆจากอาจารย์ประเสริฐมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียสละแล้วก็น้องบัณฑิตทุกคนที่ถือว่าจริงๆเป็นคนเก่งเนี่ยต้องไปพัฒนาการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอย่าคิดว่าตัวเองเก่งไม่งั้นจะไม่มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเสริฐแรงสุดนะคะที่มาร่วมให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้ข้อคิดดีๆกับพวกเราทุกคนนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะก็ขอเชิญพบกับอาจารย์อัญชลีทองคงผู้พิธีกรหลักต่อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะอาจารย์แพทย์หญิงทันทิพย์แสงสุวรรณนะคะที่ท่านอาจารย์ได้เรียกว่านำสัมภาษณ์แล้วก็ทำให้เราได้สัมผัสได้ยินได้ฟังคำสำคัญหลายคำจากท่านอาจารย์หมอประเสริฐนะคะที่ชาวสงขลานครินทร์จะรู้จักท่านดีนะคะแล้วก็สิ่งนี้เองที่ทุกคนสามารถจะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในการเรียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะทุกประโยคที่ท่านอาจารย์พูดนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะหลายๆท่านนะคะที่กำลังรับชมการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดของ PSU TV นะคะทีมงานของเราก็ยังขยันขันแข็งที่จะส่งมอบบรรยากาศดีๆผ่านไปในทุกช่องทางที่เราสื่อสารได้นะคะย้ำกันว่านอกจากเป็นทีวีที่ติดตั้งอยู่ณทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัยสงขลากรุงแล้วเนี่ยนะคะทางเว็บไซต์ www.acpsu.ac.th ก็ใช่นะคะหรือจะสะดวกกับการฟังการถ่ายทอดเสียงนะคะผ่าน FM 88 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยเรามี5วิทยาเขตนะคะในช่วงนี้ดิฉันอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะได้ไปพบกับทางผู้บริหารของวิทยาลัยอิสลามศึกษาแล้วก็ไปชมบรรยากาศที่นั่นพร้อมๆกันค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนผมในฐานะผู้บริหารและตัวแทนของบุคลากรวิทยาลัยอิสลามศึกษาทุกท่านขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิตวิทยาลัยอิสลามศึกษาวันนี้เป็นโอกาสดีวันหนึ่งที่เรามีความภาคภูมิใจในตัวของบัณฑิตวิทยาลัยอิสลามศึกษาซึ่งเรามีความเชื่อว่าบัณฑิตวิทยาลัยอิสลามศึกษาที่ผ่านกระบวนการการขัดเกลาโดยผ่านกระบวนการทางหลักสูตร
และทักษะชีวิตตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวิทยาลัยอิสลามศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรที่เรามีความภาคภูมิใจว่าเป็นบุคคลเป็นบุคลากรที่สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตวิทยาลัยอิสลามศึกษาซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะให้เป็นบุคลากรที่มีคุณธรรมเป็นคนดีและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายผมขอดุอาจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอทรงประทานเราะห์มะฮ์และเนียมัตต่อบัณฑิตอิสลามศึกษาทุกท่านเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตการงานและอนาคตต่อไปวิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำทางวิชาการด้านอิสลามศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยมุสลิมและภูมิภาคอย่างสมดุลเพื่อยึดหลักอันอิสลามเป็นบรรทัดฐานวิทยาลัยอิสลามศึกษามุ่งพัฒนาการศึกษาอย่างสมดุลผลิตบัณฑิตในทุกระดับและหลายสาขาวิชาระดับปริญญาตรีมี6สาขาวิชาสาขาวิชาอิสลามศึกษาสาขาวิชากฎหมายอิสลามสาขาวิชาครุศาสตร์อิสลามสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลามสาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษาและสาขาวิชาอิสลามศึกษานานาชาติหรือ International Islamic Studies Program ระดับปริญญาโทมี2สาขาวิชาสาขาอิสลามศึกษาสาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลามระดับปริญญาเอกมี1สาขาวิชาคือสาขาวิชาอิสลามศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษามุ่งสร้างโอกาสให้แก่บัณฑิตโดยสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและได้บันทึกข้อตกลง MOU ทั้งในและต่างประเทศได้เปิดหลักสูตรการบริหารธุรกิจสาขาการจัดการในอิสลามพุทธศักราช2550ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกันระหว่างวิทยาลัยอิสลามศึกษากับคณะวิทยาการจัดการมอหาดใหญ่ได้ทำบันทึกข้อตกลงดับเบิลดีกรีกับคณะรัฐศาสตร์มอปัตตานีและสาขาวิชากฎหมายคณะศิลปศาสตร์มอหาดใหญ่เพื่อเพิ่มรายวิชาและขอรับ2ปริญญาได้มีการทำบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆในต่างประเทศอาทิเช่น International Islamic University Malaysia Malaya University Malaysia International Islamic University Pakistan International University of Khartoum Sudan University of Melbourne Australia University Islam Negeri Indonesia อื่นๆ อีกหลายสถาบันได้จัดโครงการ International Islamic Studies Networking Project IISN เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาได้เรียนรู้และหาประสบการณ์ในสถาบันต่างๆในต่างประเทศเป็นเวลา1ปีนอกจากนั้นวิทยาลัยอิสลามศึกษามุ่งสร้างประสบการณ์แก่บัณฑิตโดยจัดให้มีโครงการพัฒนาตนเองด้านจิตวิญญาณและบุคลิกภาพพัฒนาทักษะทางภาษาเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานวิทยาลัยอิสลามศึกษามุ่งบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยได้ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมจัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการจัดอบรมจริยธรรมและเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับหลักการอิสลามวิทยาลัยอิส
ลามศึกษานอกจากเป็นสถาบันเพื่อผลิตบัณฑิตแล้วยังมีภารกิจในการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับวิทยาการอิสลามและสังคมมุสลิมในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและชุมชนและพัฒนาสังคมไทยมุสลิมและภูมิภาคอย่างสมดุลเราจะยังก้าวต่อไปเพื่อเป็นสถาบันนานาชาติด้านวิทยาการอิสลามในปีพุทธศักราช2554คือมีความรู้มีความทำมีความเป็นอาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมพัฒนาการวิจัยเชิงการพัฒนาในแต่ละหน้าสังคมชนพัฒนาการบริการชาวการเพื่อลดระดับคุณภาพชีวิตของสังคมชนตามแนวทางพัฒนากระบวนการในการแก้ปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุดท้ายพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อรองรับความเป็นชุมชนของอาเซียนในอนาคตเสด็จของพระองค์ท่านนะคะเราก็จะแจ้งให้ทราบว่าเราจะหยุดออกอากาศแล้วก็นำสู่บรรยากาศช่วงที่สองได้เมื่อไหร่นะคะค่ะตอนนี้นะคะหลายคนก็อาจจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมาถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะมาร่วมงานรับปริญญาของลูกของหลานก็แล้วแต่นะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหทำไมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยกว้างจริงๆนะคะเพราะว่าส่งลูกมาเรียนเนี่ยยังไม่เคยมาเลยแล้วก็มีโอกาสมาวันนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเรียนก็ขอต้อนรับเลยนะคะว่าเรายังมีอีกหลายมุมหลายบรรยากาศที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็อยากจะฝากไปถึงท่านผู้ปกครองนะคะเราชมไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะนั่งวางแผนการศึกษาต่อของลูกหลานไปได้เช่นกันนะคะเพราะว่าทางสงขลานครินทร์เนี่ยเราก็ยังพร้อมที่จะรองรับบุตรหลานของท่านอยู่ตลอดเวลานะคะค่ะแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยเรามี5วิทยาเขตนะคะทุกๆวิทยาเขตนะคะทางท่านผู้บริหารท่านอธิการบดีเนี่ยก็จะมีนโยบายในการพัฒนาทั้งเรื่องของการเรียนการสอนพัฒนาด้านวิชาการพัฒนาด้านงานวิจัยแล้วก็ยังพัฒนาด้านของการส่งเสริมการบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันนี้เราจะทำควบคู่กันไปนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาของเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะมีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านใดนะคะอย่างที่วิทยาเขตหัดใหญ่เนี่ยก็จะมีศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยรองรับพื้นที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะเรามีโครงการสอนนักศึกษาด้านของนาฏศิลป์ดนตรีไทยนะคะเรื่องของศิลปะชั้นสูงโขนแล้วก็โนราพื้นบ้านนะคะอันนี้เราจะให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้กันแบบประสบการณ์ตรงนะคะโดยเราจะสอนกันตั้งแต่1ทุ่มถึง3ทุ่มเพราะฉะนั้นอาจจะมีลูกๆของท่านผู้ปกครองโทรไปบอกว่ายังไม่ได้กลับหอเลยเพราะว่ากำลังซ้อมรำอยู่นะคะเพราะว่าจะต้องไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้คือสิ่งที่ทางท่านผู้บริหารได้เตรียมความพร้อมเรื่องของการก้าวไปสู่อาเซียนนะคะค่ะก็อยากจะบอกถึงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับด้านของกิจกรรมต่างๆให้กับท่านผู้ชมได้ทราบด้วยนะคะ
ค่ะในส่วนของวิทยาเขตปัตตานีก็ไม่ใช่ย่อยนะคะเดี๋ยวนี้คุณอัญชลีเรามีสถาบันกระยาวัฒนธรรมกระยานิวัฒนานะคะเราได้มีการจัดงานประจำปีทุกปีแล้วก็มีการนำเสนอการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านผู้ปกครองท่านใดนะคะที่มาจากวิทยาเขตปัตตานีอาจจะคุ้นเคยกับงานวัฒนธรรมที่สถาบันกระยานิวัฒนาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะที่คณะวิทยาการสื่อสารนะคะเราได้เน้นเรื่องหลักสูตรการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อได้เน้นให้ทุกคนและนักศึกษาทุกคนที่ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะเป็นบัณฑิตที่นอกจากจะมีคุณภาพทางด้านวิชาการแล้วเรายังเตรียมความพร้อมเรื่องการเป็นบุคคลผู้พร้อมด้วยศิลปะวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียนซึ่งจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เราไม่ได้เตรียมเด็กแค่เรื่องวิชาความรู้แต่เราสอนทั้งเรื่องทักษะชีวิตและทักษะในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุขด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะพื้นที่กว้างมากเรามีหลายคณะนะคะทั้งคณะที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่เป็นว่าช่วงนี้นะคะทีมงาน PSU TV อยากจะนำทุกท่านนะคะไปสู่ช่วงของสื่อสายใหญ่สารใจชาวมอกับบรรยากาศที่เราเตรียมพร้อมให้ท่านได้ชมค่ะอาจารย์ดร.วรลบสันติประชากับคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติก็เนื่องในโอกาสการรับพระราชทานปริญญาบัตรในปี2555ปีนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและผู้ปกครองทุกท่านที่ลูกหลานของท่านเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สำเร็จการศึกษาก็จงภาคภูมิใจว่าลูกหลานของท่านนั้นมีความรู้ความสามารถที่เป็นมหาลัยในระดับนานาชาติที่มอผลิตขึ้นมานะครับซึ่งในฐานะของคณะทรัพยากรธรรมชาติเองเราก็ผลิตบัณฑิตออกไปแล้ว31รุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่32และบัณฑิตของเราทุกที่จบไปก็มีความรู้ความสามารถที่จะไปทำงานทั้งเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศได้อย่างไม่มีปัญหาเพราะนั้นก็ต้องเชื่อใจได้ว่าบัณฑิตลูกหลานของท่านที่สำเร็จการศึกษาไปทุกคนนั้นจะมีคุณภาพมีความสามารถที่จะเอาไปทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ทุกคนใช้ความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์กับตนเองแล้วก็ประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณมากครับค่ะอันนี้เป็นความหวังของครอบครัวด้วยแล้วก็เป็นความหวังของคุณแม่ซูมหน้าคุณแม่หน่อยค่ะจะร้องไห้วันนี้สุดยอดแต่งตัวสวยมากเลยค่ะวันนี้ถ้าสวยกว่าบัณฑิตอีกนะคะดูตื่นเช้ากว่าบัณฑิตแล้วก็ทำผมก่อนบัณฑิตอีกค่ะคุณน้าด้วยค่ะคุณน้านี่ไม่แพ้กันเลยค่ะสุดๆเลยเห็นไหมตุ๊กตาบาร์บี้อ่ะมาในโลเวอร์ชันตุ๊กตาบาร์บี้พี่ก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะก็เรียนมา4ปีก็พี่คิดว่ามันก็เป็นช่วงเวลารวดเร็วแป๊บเดียวก็ดีใจที่มาถึงวันนี้ได้ก็ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาก็เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองจ้ะน้องๆเหมือนกันเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองพี่เชื่ออย่างนั้นต้องเบ่งเวลานะก่อนอื่นเบ่งเวลาในการเรียนค่ะ
หลายๆท่านนะคะที่อาจจะเคยได้ยินนะคะเวลาที่อาจจะนั่งรถมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะแล้วก็จะได้ยินการเรียกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สั้นๆนะคะว่ามอนะคะหรือว่ามออนะคะก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะมออย่อมาจากอะไรแล้วก็มอเนี่ยคืออะไรนะคะค่ะเรามาทำความเข้าใจกันเลยนะคะว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยหรือที่เราเรียกกันทั่วๆไปว่ามอไปไหนไปโรงพยาบาลมออนะคะบางคนก็เรียกสั้นกว่านั้นอีกเพราะสำเนียงใต้ใช่ไหมคะไปไหนไปมอนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะเล่าสู่กันฟังนะคะว่าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยเรามีเป็นสถานที่ที่เราให้มากกว่าวิชาความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่จะให้เราได้เรียนรู้ทักษะชีวิตทักษะสังคมการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมหรือเราจะเป็นสถานที่บ่มเพาะคนดีออกสู่สังคมนะคะการสร้างจิตวิญญาณให้นักศึกษาทุกคนให้บุคลากรและคณาจารย์ทุกท่านเนี่ยได้มีการอุทิศตนเพื่อสาธารณะอย่างที่เราได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณหมอประเสริฐไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นคือสิ่งที่ท่านยึดถือปฏิบัตินะคะและสิ่งนี้เองนะคะด้วยความภาคภูมิใจในการช่วยกันสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติของเราในอนาคตนะคะเหมือนอย่างที่บัณฑิตทุกคนที่กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยกำลังที่จะน้อมนำสิ่งเหล่านี้ไปสู่สังคมการทำงานนะคะค่ะเพราะฉะนั้นอักษรย่อของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ล่ะคะก็อยากจะบอกว่ามอ.นะคะเป็นอักษรย่อค่ะที่มาจากพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกหรือพระราชบิดาของในหลวงของเรานั่นเองนะคะค่ะชื่อนี้นะคะนับว่าเป็นชื่อที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวมอทุกคนเลยนะคะสำหรับมอนะคะได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีพุทธศักราช2510ค่ะโดยเริ่มจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะและปัจจุบันเราได้ขยายเป็นให้วิทยาเขตได้แก่ที่วิทยาเขตหาดใหญ่วิทยาเขตปัตตานีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและตรังมีคณะวิชาทั้งหมด28คณะ2โครงการกับอีก3วิทยาลัยค่ะสำหรับในปีการศึกษา2554นี้นะคะมหาวิทยาลัยได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆจำนวน314สาขาวิชาค่ะแบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาเอกและเทียบเท่า59สาขาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง17สาขาปริญญาโท96สาขาประกาศนียบัตรชั้นสูง5สาขาประกาศนียบัตรบัณฑิต2สาขาปริญญาตรี 4-6 ปีจำนวน152สาขาค่ะตอนนี้นะคะมอ.เรามีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 38,498 คนมีคณาจารย์มากถึงจำนวน 2,284 คนและบุคลากรด้านอื่นๆรวม 8,419 คนค่ะค่ะจากจำนวนต้องบอกว่าประชากรของสงขลานครินทร์เนี่ยเป็นจำนวนที่โอ้โหเยอะมากเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนนะคะได้ใช้ในการทำงานก็คือความมุ่งมั่นนะคะความมุ่งมั่นพยายามที่จะต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะทำงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เองค่ะที่ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะกลับสู่การเป็นอันดับที่1 นะคะของมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-university นะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะประกาศดังๆนะคะว่าจากการจัดอันดับของสถาบันวิทยาเมทริกนะคะซึ่งเป็นสถาบันวัดความสามารถในการผลิตงานทางวิชาการนะคะที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกในเดือนมกราคม2554ที่ผ่านมานี้เองนะคะซึ่งเป็นการรักษาอันดับที่1มาถึง5ครั้งแล้วนะคะนับตั้งแต่ปี2551เดือนมกราคมเป็นต้นมานะคะโดยมีการจัดอันดับปีละ2ครั้งในเดือนมกราคมแล้วก็เดือนกรกฎาคมนะคะและได้รับการจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจาก National University of Singapore นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วหรือปี2554นี้เราก็ยังประสบความสำเร็จโดยได้รับการจัดอันดับจาก Macquarie Simon หรือ QS นะคะซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจในด้านการศึกษาในประเทศอังกฤษได้ประกาศผลการจัดอันดับ Asian University Ranking Top 200ปี2554ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเราค่ะสามารถนำตัวเองผ่านเข้าสู่1ใน100ของมหาวิทยาลัยคุณภาพในเอเชียได้สำเร็จอีกด้วยค่ะ
ค่ะและสิ่งนี้เองนะคะก็เป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะเป็นความภาคภูมิใจของชาวมอทุกคนนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเราไม่นำความภาคภูมิใจเก็บไว้คนเดียวค่ะแต่เราจะส่งผ่านไปให้กับภาคใต้ได้รับรู้นะคะว่าสถาบันสงขลานครินทร์เนี่ยเป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจของคนใต้ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะถ้าเปรียบเหมือนการเจริญเติบโตของคนเนี่ยจะต้องบอกว่าเราก็มีอายุย่างเข้า40ปีกว่านะคะก็ถือว่าเป็นวัยชกันนะคะที่มีความมั่นคงทั้งอาชีพแล้วก็อารมณ์นะคะเป็นวัยแห่งการทำงานเป็นช่วงทองของการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจึงเป็นช่วงที่ชาวสงขลานครินทร์ทุกคนเนี่ยจะแสดงออกถึงความเป็นเลิศในแวดวงวิชาการและเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตชั้นนำของประเทศนะคะเป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัยนะคะการสร้างสรรค์องค์ความรู้เหล่านี้สู่สังคมไทยแล้วก็สังคมโลกมอ.จึงเป็นพลังสำคัญของสังคมนะคะอย่างที่ดิฉันเปรียบเทียบนะคะว่าถ้าเปรียบได้เหมือนกับผู้ชายเนี่ยก็ต้องเป็นหนุ่มชะกันนะคะที่จะพร้อมในการที่จะจับมือกันพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นไปนะคะค่ะเราทำความรู้จักกับความเป็นมาของมอ.อักษรย่อแล้วก็ความสำคัญของมหาวิทยาลัยแล้วนะคะลำดับต่อไปนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านไปทำความรู้จักมุมต่างๆของมอ.นะคะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บางมุมอาจจะเป็นมุมใหม่ๆที่ท่านอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าเราเพิ่งได้สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียนะคะช่วงต่อไปเรียนเชิญเข้าชมการวิทยาแนะนำมุมมองมุมใหม่ๆของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เลยค่ะสมุทรภาคใต้ของไทยกว่า40ปีก่อนมหาวิทยาลัยแห่งแรกเหนือคาบสมุทรถือกำเนิดขึ้นและเติบโตผ่านวันเวลาเพื่อสร้างความเจริญยั่งยืนแก่ภาคใต้และประเทศไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชื่อที่ได้รับพระราชทานตามพระนามฐานันดรศักดิ์ในสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์จากจุดเริ่มต้นณภาคใต้ตอนล่างที่วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสู่การขยายตัวเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาไปตลอดแนวคาบสมุทรที่วิทยาเขตภูเก็ตวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและวิทยาเขตตรังด้วยภารกิจหลักในการเป็นแหล่งศึกษาขั้นสูงของเยาวชนภาคใต้เป็นที่ทำนุบำรุงนักปราชญ์เพื่อสร้างสรรค์และถ่ายทอดวิชาการสู่สาธารณชนรองรับการพัฒนาบนฐานความรู้ทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดการเรียนการสอนผลิตงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของภาคใต้ที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติจากทิวเขาถึงใต้ท้องทะเลรวมทั้งการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาตินอกจากนั้นดินแดนภาคใต้ของไทยโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างยังเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมประกอบด้วยวิถีการดำเนินชีวิตความเชื่อสำเนียงภาษาและขนบประเพณีที่หลากหลายในปีที่40แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีคณะวิชารวม29คณะจัดการเรียนการสอนเกือบ300สาขาวิชาตั้งแต่ระดับก่อนปริญญาตรีถึงหลังปริญญาเอกโดยมุ่งเน้นความรู้ที่รองรับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละวิทยาเขตวิทยาเขตปัตตานีเติบโตเหนือชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเป็นแหล่งการศึกษาด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์รัฐศาสตร์ศึกษาศาสตร์อิสลามศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารยางและพอลิเมอร์เทคโนโลยีอาหารและการประมงสอดคล้องกับบริบททรัพยากรและวิถีวัฒนธรรมของชาวภาคใต้ตอนล่างอันมีเอกลักษณ์มายาวนานวิทยาเขตหาดใหญ่ตั้งตระหง่านณเชิงเขาคอหงเป็นศูนย์กลางวิทยาการที่หลากหลายทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการจัดการศิลปศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมเกษตรตอบรับความเป็นเมืองธุรกิจแห่งภาคใต้ตอนล่างแหล่งรวมของการค้าการคมนาคมขนส่งและการลงทุนวิทยาเขตภูเก็ตกำเนิดท่ามกลางหุบเขาแห่งไข่มุกอันดามันมุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการวิทยาศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศกำลังพัฒนาสู่การเป็นวิทยาเขตนานาชาติรองรับความเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและตอบสนองนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของรัฐบาลวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีก่อตั้งขึ้นในหุบเขาทางด้านเหนือของคาบสมุทรจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการรองรับความเติบโตทางธุรกิจอุตสาหกรรมของภาคใต้ตอนบนและวิทยาเขตตรังบนทุ่งราบในจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมุ่งเน้นการศึกษาด้านพาณิชยศาสตร์และการจัดการรองรับการค้าและการลงทุนทางชายฝั่งตะวันตกตลอด4ทศวรรษแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผสานศักยภาพทุกด้านเพื่อยกระดับการเรียนการสอนงานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อสังคมสร้างคุณภาพชีวิตในทุกมิติสู่ชาวข้าวสมุทรเพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของชาวภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้บริการสาธารณสุขควบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่เป็นหนึ่งพร้อมทั้งการวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลสงขลานครินทร์โรงพยาบาลขนาดกว่า850เตียงและบุคลากรกว่า 4,000 คนให้บริการรักษาผู้เจ็บป่วยระดับทุติยภูมิใน14จังหวัดภาคใต้นับเป็นโรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศที่ผ่านการรับรอง Hospital Accreditation หรือ HA และเป็นหน่วยงานของรัฐแห่งแรกของประเทศที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการเทียบเท่าระดับสากลด้วยรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class พร้อมด้วยโรงพยาบาลทันตกรรมแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทันตกรรมในมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศบริการสาธารณสุขเชิงรุกสู่ชุมชนท้องถิ่นและงานวิชาการด้านระบาดวิทยาอันดับหนึ่งของประเทศศูนย์ตรวจพิสูจน์ DNA ประสิทธิภาพสูงแห่งเดียวในภาคใต้การสอนด้านเภสัชศาสตร์คุณภาพสูงสร้างเภสัชกรที่มีอัตราการสอบใบประกอบวิชาชีพได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศและสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนให้บริการจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งให้บริการแนะนำปรึกษาด้านการใช้ยาแก่สาธารณชนทั่วไปได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นร้านยาคุณภาพ1ใน21ร้านแรกของประเทศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวหน้ายั่งยืนบนฐานความรู้ด้วยคุณภาพที่เป็นหนึ่งของสาขาวิชาด้านการเกษตรทั้งการเพาะปลูกการปศุสัตว์การประมงและอุตสาหกรรมการเกษตรและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตผลการเกษตร
เศรษฐกิจภาคการเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่ในฟาร์มจนถึงผลิตภัณฑ์ที่พร้อมบริโภควิจัยและพัฒนาทางเลือกใหม่ด้านพลังงานจากพื้นฐานทรัพยากรการเกษตรในภูมิภาคและการขยายสาขาวิชาด้านพาณิชยศาสตร์ธุรกิจบริการและภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพให้รองรับการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วท้องถิ่นภาคใต้รวมทั้งการก่อตั้งศูนย์การประชุมนานาชาติให้เป็นปัจจัยส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งภายในประเทศและระดับภูมิภาคในด้านวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดการเรียนการสอนและให้บริการสู่สังคมอย่างสอดคล้องกับลักษณะพหุวัฒนธรรมของท้องถิ่นและความงอกงามของศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ถึงพร้อมด้วยสุนทรียะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้เรียนเพื่อสร้างคนเก่งที่เป็นคนดีออกไปรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกเพื่อสาธารณะสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการอิสลามศึกษาสู่ศักยภาพการเรียนการสอนระดับนานาชาติและปฏิบัติการบนฐานความรู้เพื่อเสริมสร้างเอกภาพและความสมานฉันท์ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยึดมั่นในภารกิจการร่วมรับผิดชอบต่อความบริบูรณ์และสมดุลของสรรพชีวิตตลอดแนวคาบสมุทรด้วยสาขาวิชาและงานวิจัยเพื่อความตระหนักในคุณค่าการถนอมรักษาและฟื้นฟูความอุดมของระบบนิเวศและทรัพยากรทั้งยังสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาสำหรับสาธารณชนทุกเพศทุกวัยเป็นรากฐานแก่ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตเหล่านี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของภารกิจที่มหาวิทยาลัยแห่งคาบสมุทรได้ดำเนินมาตลอดระยะเวลากว่า40ปีตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชชนกในการยึดถือประโยชน์สุขของส่วนรวมก่อนประโยชน์ของตนเองและทำรงไว้ซึ่งธรรมะแห่งวิชาชีพบ่มเพาะคนดีชี้นำสังคมสั่งสมปัญญาพัฒนางานวิจัยจากทิวเขาทุ่งราบและชายฝั่งคาบสมุทรมหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้เติบโตอย่างสง่างามสมพระนามสงขลานครินทร์สู่ความเป็นแหล่งอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจากสี่ทศวรรษเพื่อยังความเจริญยั่งยืนสู่ภาคใต้และแผ่นดินไทยสู่ทศวรรษใหม่ที่ยังคงก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศระดับสากลช่วงนี้นะคะเราคงต้องแจ้งให้ท่านผู้ชมรับทราบเลยนะคะว่าเราคงต้องขอหยุดการถ่ายทอดครู่เดียวนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะให้ทางฝ่ายที่ดูแลเรื่องของกระแสไฟฟ้าได้ตรวจสอบความพร้อมนะคะเนื่องจากว่าใกล้ถึงบรรยากาศของพิธีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยทาง PSUTV ก็คงต้องของดส่งสัญญาณสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะ